ชมไปที่สนามทีมงานในประเทศเมียนมาครับคุณสิงห์จากไต้หวันครับเราจึงฟังพร้อมแล้วนะครับที่จะทำหน้าที่ฟุตบอลไทยพบกับเมียนมานะครับโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับก็มีตำนานที่ดีนะครับที่เจอกับทีมเมียนมาสมัยเป็นผู้เล่นนะครับจับมือกับสตาฟโค้ชครับก็มีโชคดีพรหมรัตน์รวมทั้งสราวุธคำบัวนะครับอดีตรีมทีมด้วยกันวันนี้ผู้ชมเต็มความจุต้องบอกว่าล้นความจุของสนามทูวันนาแน่นอนครับคุณกิติศักดิ์ครับนี่ครับก็ชาวแฟนบอลชาวเมียนมานะให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับในการแข่งขันในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สำคัญแต่จริงๆแล้วน่าจะเจอกันในรอบชิงที่3ไปมีโอกาสครับถ้าเราเข้ารอบด้วยกันจะเจอกันอีกครั้งนึงก็หมายถึงรอบชิงเหรียญทองรอบชิงชนะเลิศซึ่งในอดีตเราเคยเจอกันมาแล้วนะครับรอบแรกดูครับมาจัดเต็มครับกองเชียร์ของเมียนมาหลังจากที่ไม่ได้จัดกีฬาระดับชาติมา44ปีปาร์คซองวานะครับโค้ชชาวเกาหลีนะครับโค้ชของเมียนมาจับมือทักทายกับกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับแล้วก็อันดาสตาร์โค้ชเมียนมาใช้โค้ชเกาหลีเลยนะครับเขาก็หวังนะครับว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญใหญ่ในอดีตเราเคยครองแชมป์ร่วมกันมาสมัยที่เป็นกีฬาแหลมทองครับชิงชนะเลิศสมัยก่อนครับยังเป็นกีฬาแหลมทองและไม่มีการต่อเวลานะครับเราเป็นแชมป์ร่วมกันครองเหรียญทองร่วมกันเมื่อปี2508นะครับครับเริ่มครับครึ่งแรกทีมไทยสวมชุดแดงมี6คะแนนเท่ากันจากการชนะ2นัดและผลต่างประตูได้เสียก็เท่ากันด้วยนะครับนี่ครับน่าสนใจคู่นี้ต้องดูเลยครับวันนี้ไทยเล่นแค่เสมอ1แต้มก็คือจากผลคู่แรกที่จบลงไปนะครับอินโดนีเซียกับติมอร์เลสเตเสมอกัน 0-0 ทำไมคู่นี้ผลเสมอก็ต้องบอกว่ากอดคอกันเข้ารอบนะครับแต่ว่าไทยกับพม่าในอดีตหรือว่าเมียนมาในปัจจุบันนี้เจอกันนี่ยอมกันไม่ได้นะครับไม่ว่าสนามที่เมืองไทยที่พม่าหรือว่าที่ประเทศเป็นกลางก็ตามเริ่มต้นนาทีแรกเราได้ฟาวเลยนะครับมาเมียนมาฟาวเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวเรามาทบทวนผู้เล่นของทีมไทยดูจังหวะนี้ก่อนนะครับฟรีคิกของทีมไทยนัดที่แล้วเราได้ประตูเร็วนะครับ60วินาทีเสร็จๆที่เอาชนะอินโดนีเซียได้4-1นะครับว่าเราจะได้ประตูเร็วหรือเปล่าผู้สาประตูของเขาคือปเยฟิโยอ่องนะครับฟรีคิกเปิดลูกสุดครับจับแม่บอลกระดอนสูงไปนิดมีวอลเล่ธีรธรบุญมาทันหัวหน้าทีมครับอันนี้ลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิมอันนี้จังหวะลูกแรกนี่จังหวะที่มันทำคานไปเยอะนะครับมันผิดเหลี่ยมนะครับในจังหวะจับแล้วก็ลูกประกดอนครับซันโบลูนี่มันโอ้โหทำคานไปไกลธีรธรบุญมาทันเนี่ยแล้วแต่ยอดเยี่ยมในไทยลีกปีนี้นะครับปี2013ก็ผู้เล่น11คนแรกของทีมไทยใช้ชุดเดียวกับที่เอาชนะอินโดนีเซียได้4-1นะครับนัดที่แล้วเดี๋ยวเราจะคนรายชื่อนะครับมาตัวนี้ลุยขึ้นมาทางขวาครับคยอโคโค่นี่เป็นดาวสมุนของทีมทำไป3ประตูนะครับหมายเลข8นี่คยิลินก็ทำ1ประตูเสียงเชียร์นั้นเรากดดันแน่นอนนะครับของเชียร์พม่านะครับของประเทศเมียนมาย้อนกลับหลังไปครับจ่ายตรงนี้ออกสมัยครั้งแรกของทีมไทยนะครับมีสัปตูกวินทำสัจจันนันนะครับธีรธรบุญมาทันสกลวัฒน์สกลล่านะครับมีนันพ่วงจันอาทิตย์ธนูสอนนะครับอดิศักดิ์ไกรศรีปกกล้าวนันชลินชับปุยปกรณ์นะครับปวินนวัฒน์และเกิดฤทธิ์นะครับสมัยครั้งแรกของทีมไทยนี่ครับในขณะที่ทางฝั่งของเมียนมาในคราวนี้ครับมีพยาประโยอ่องครับที่สัปตูแล้วก็มีคายออิสไซวินนะครับดิวิตตันและมียานอองวินคยอโคโคอองซอนะครับซีทูอองคยอมินอูแล้วก็ยังมีทางฝั่งของซอมินตันคนนี้ก็คือทางฝั่งของเยลินอองเราจะใช้ผู้เล่นหลักๆนะครับอาทิตย์ดาวสว่างนะครับก็เล่นทางขวาสนิชปุยเป็นกองกลางตัวรับนะครับก็แทนธนบุญเกษารัตน์ที่ลงเล่นนัดแรกที่ชนะทีมมอร์เลสเตอร์3-1หมายเลข5ของเมียนมาคือยันอ่องวินนะครับนัดที่แล้วไม่ได้เล่นนะครับนัดที่เอาชนะนัดที่2นั่นเองครับโดยนัดที่2นั้นเอาชนะทีมมอร์เลสเตอร์นะครับนัดแรกเอาชนะกัมพูชา3-0เสียไป1ประตูนะครับเมียนมาครับ
ทำเตียวเร็วขึ้นมาทางซ้ายเอาบังนะครับบังให้บอลออกข้างไปเกมหนองก็มาเนี่ยเน้นเกมเร็วเลยครับในช่วงต้นของการแข่งขันเพิ่งจะ3นาทีเนี่ยไปดูเกมดูจะเข้มข้นมาจากเสียงเชียร์ของผู้ชมในสนามด้วยนะย้อนกลับหลังนะครับที่ซอมินตันสไตล์เมียนมาที่มีโค้ชเป็นเกาหลีใต้นะครับอัพซองวาครับเราตัดได้ปกกล้าวครับให้มาทิติพันธ์จากเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับให้ประกรณ์ต่อขึ้นไปจะให้อาทิตย์ดาวสว่างที่เติมนะครับจังหวะทำเกมเนี่ยไปจะถึงหน้าประตูโดนเจียกับมาในอดีตที่ผ่านมาใน4เกมเนี่ยทีมไทยคว้าแชมป์มาแล้ว13สมัยครับแต่ว่าที่มีน่าสนใจที่สุดก็คือ8สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2536ถึง2550นะ8สมัยติดต่อกันเลยนะครับก็8สมัยที่ติดต่อกันนั้นครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชุด8สมัยนั้นก็มีเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเริ่มตำนานครั้งแรกกับทีมไทยในซีเกมส์ที่สิงคโปร์ครับแล้วลงไปทำประตูชัยที่เอาชนะพม่าในเวลานั้นนะครับก็คือเมียนมาร์นั่นเองมีเจ็บในสนามคนนึงครับนี่ครับทายมาได้9คนนี้ก็เกียรติศักดิ์ไกรสอนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับกายภาพประวัตินะครับปกกล้าวอนันต์ทำ2ประตูนะครับทำ2ประตู2นัดที่ผ่านมานะครับนัดแรกประตูที่2นะครับกองเชียร์ของเมียนมานะครับวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับเพราะว่าฟุตบอลระดับอาเซียนนั้นเขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพมานานมากนะครับซีเกมส์ได้44ปีครับครับมาผู้ชมกองเชียร์นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสักครู่นี้หมายเลข10ก็คือคายอโคโก้แล้วก็ตายก็คือยีนของทางฝั่งเมียนมาคิดครับทุ่มคืนกลับไปเราเตะคืนให้เขานะครับทุ่มคืนให้เพื่อนเพื่อเตะไปให้ยาวๆสามประตูนะครับไปเยฟิองต้องดูครับว่าวันนี้เกมเนี่ยถ้าเราได้ประตูก่อนนี่เกมจะง่ายขึ้นแต่ไม่แน่นะครับคู่นี้อันนี้ที่ผ่านมาถือว่าใกล้เคียงกันมากที่เรียนที่เรียนทราบครับว่าถึงแม้ว่าจะมาเจอกันในรอบแรกเนี่ยโอกาสที่จะเข้ากอดคอเข้ารอบด้วยกันเนี่ยมีสูงมากทีเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอกันถึงรอบชิงอีกครั้งยังขึ้นเกมไม่ได้ครับสำหรับทางฝั่งของเมียนมาทางขวาพยายามไต่เส้นขึ้นไปโดนบีบอยู่2คนบอลนะครับเป็นบอลทิ้งของเมียนมาดูครับโค้ชปาร์คซงวานะครับไทยนี่ได้การแข่งได้แชมป์กีฬาฟุตบอลซีเกมมาครั้งแรกตั้งแต่ปี2008นะครับนี่คือแชมป์ครั้งแรกของไทยในฟุตบอลซีเกมซีเกมเนี่ยเริ่มครั้งแรกในปี2502ปี2008ปี2508ในครั้งได้แชมป์อ่านครับจังหวะสูงกลับขึ้นมาทางขวาแล้วของไทยเกียรติวิการครับตัวเล็กตีฟันเป็นมาเปลี่ยนผู้เล่น3คนครับก็มีแบ็คขวาหมายเลข5ยันอ่องวินกองหน้าคยอบินอูนะครับหมายเลข19ทางกองกลางหมายเลข14เยลินอ่องครับอันนี้ลงเป็นตัวจริงในลินตันพักนะครับเท็จเนียงพักรวมทั้งเนียงลินูก็พักไปนะครับผ่านไปเกือบ8นาทียัง 0-0 จังหวะยิงประตูยังไม่มีนะครับนี่กองหน้านะครับคิโยโคโก้ชนะติมอร์ทำได้1ชนะลิบอร์นัดที่1นะครับชนะอินโดนีเซียขอไปครับชนะกัมพูชานะครับทำได้2จะเจออินโดนีเซียนัดสุดท้ายนะครับล้ำหน้าจังหวะให้บอลในตำแหน่งล้ำหน้าซะก่อนจังหวะโฉบไปล้ำหน้าซะก่อน
นะครับในจังหวะที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ให้มาจังหวะวิ่งถล่มขึ้นไปล้ำหน้าเลยครับเกริกฤทธิ์ทวีการแผงหน้าจากชลบุรี FC นะครับของเรามีปกเกล้าอันนันต์กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับที่ทำคนละ2ประตูของเขามีหมายเลข10ครับพยอโคโค่ทำ3ประตูนะครับจากสองนัดที่ผ่านมาลองบอลในแดนตัวเองครับซูเปอร์ฮาฟฟู่เป็นฮองซอนครับกับซอมินตันคนนี้ครับซอมินตันซูเปอร์ฮาฟแต่ทำประตูนัดชนะกัมพูชาได้ด้วยคือแม้ว่าทั้ง2ทีมจะทราบว่าเสมอก็น่าจะเข้ารอบด้วยกันเพราะตอนนี้อินโดนีเซียมีอยู่4คะแนนพม่าเจออินโดนีเซียนัดสุดท้ายของเรานั้นเจอกัมพูชานัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าแม่เจอกันไม่ว่าที่ไหนอย่างที่เรียนนะครับว่าสู้กันสุดฝีมือครับต้องบอกว่าสุดหัวใจจริงๆนี่อุปกรณ์เปรมพักนะครับตอนเปรมพักนั้นทีมที่สู้เพื่อนตำรวจทีมของเมียนมาครับโยนเข้ามาคงสกัดออกไปได้ครับโดยสกอตวัตมีผู้เล่นของเราที่ติดโทษใบเหลืองอยู่ก็ลงครับทั้งประวินวัฒน์แล้วก็ธีรธรเพราะว่าถ้านัดสุดท้ายนัดนี้โดนใบเหลืองนัดสุดท้ายไม่ได้ลงก็ไม่ถึงกับเสียหายเพราะว่าเจอกับกัมพูชาครับจับของเหลืองจะโดนพักหนึ่งนัดนอมินีแผงหลังของเมียนมาเนี่ยใช้ซอมตันกับทางฝั่งขององซอครับเป็นยิมคู่เซ็นเตอร์แล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นซีทูองทางขวาก็เป็นยานองยินจะงานหนักหรือเปล่าต้องดูว่าเกมไทยเกมหญิงไทยจะเป็นยังไงไหลเข้ากลางไปนะครับซีทูองเราไล่ตั้งแต่แดนหน้าเลยนะครับทั้งอดิศักดิ์ทั้งทิติพันธ์บอลยาวขึ้นไปทางขวาล็อกหลบมาเข้าในไม่ได้ครับดูดันยาวไปแล้วครับบวชเข้าทางของธีรธรเกริกฤทธิ์ครับเป็นปีกซ้ายแล้วก็ลงต่ำไปช่วยได้ครับธีรธรดันสูงขึ้นมาโยนโด่งขึ้นไปแรงครับแรงถึงมือของเบฟิโอเอาบอลเร็วมาเลยครับซิจวงซ้ายครับยีลินเลี้ยงตัดเข้าในไปได้ครับพีรินขาซ้ายนะครับมาสับขาหลอกแล้วไหลเข้ากลางติดทิติพันธ์เจอกันในรอบแรกแล้วก็จะมีโอกาสถ้าจะเจอกันอีกครั้งในทัวร์นาเมนต์ก็คือนัดชิงชนะเลิศนะครับครับไปกอดคอกันเข้ารอบเป็นที่1ที่2เนี่ยก็ต้องไหวเขาไม่ไล่ในแดนของเรานะครับดีมากในเกมรับเนี่ยลงไปตั้งรับทุกคนนะครับชานะครับอาทิตย์ดาวสว่างให้พิธีพันธ์ข้ามฟากไปทางซ้ายครับเคยเข้าชิงกันมา4ครั้งด้วยกันนะครับไทยกับพม่าซึ่งตอนนี้เป็นเมียนมาครั้งแรกที่เกมครั้งที่3ที่เป็นกีฬาแหลมทองเบอร์22ครองแชมป์ร่วมกันนะครับครั้งที่5รอบแรกเสมอ 1-1 แต่ว่าทีมไทยแพ้ในนัดชิงครับเป็นแชมป์ของพม่าไปนะครับบอลยาวขึ้นไปสกัดได้นะครับเมียนมาเองก็ทำเกมขึ้นมาก็ยังไม่มีโอกาสสวยๆเลยในขณะที่ทีมไทยเนี่ยทำเกมขึ้นไปก็ยังไม่มีโอกาสที่สวยเหมือนกันฟินไปแล้วก็ต้องลงไปตั้งรับเป็นใหม่ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ย้อนกลับหลังไปนะครับซีทูออกสู้กันในแดนกลางเป็นส่วนใหญ่ครับไอมายีลินยิงเปิดออกทางซ้ายครับมีวิ่งอ้อมมานะครับองซอกตัดได้แล้วโดนเบียดกับประกรณ์ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับผู้ตัดสินจากไต้หวันนะครับเราจวงฟังยิงไกลโอ้โห
ว่าทักทายได้น่ากลัวทีเดียวนะครับไกลดิกวินต้องมาติวเพื่อนมาบอกเพื่อนนะครับบอกกวินวัฒน์นี่ครับพยองโคโค่ครับในจังหวะที่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเล่นต่อนะครับแล้วก็ทำชิงกันบอลกลับมาถึงกยอโคโค่ได้ยิงระยะเนี่ยเกือบ25หลาเลยครับไม่ตรงกรอบยิงมา2นัดนะครับชนะติมอร์ยิงได้1ชนะกัมพูชาได้2ครับกยอโคโค่ยิงได้เกือบ25หลาเลยครับนี่เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับที่ขึ้นมาเป็นเมียนมานะครับที่ได้ยิงของเราอย่างครับทางขวาเปิดยาวขึ้นไปครับจะทิ้งไปข้างหน้าอดิศักดิ์ยังไม่มีโอกาสครับสีหน้าของเราขอให้สั้นๆนะครับเยลินองวันนี้พยอโกโก้ได้ยืนกองหน้าคู่กับพยอมินอูหมายเลข19วินวัฒน์ครับไปบีบลีลาดูทักษะวันนี้ไม่ออกครับยังไม่ข้ามเส้นเราที่บอกไปครับวินวัฒน์พยาโคโค่มีความคล่องตัวสูงเลยครับวิ่งทั้งตรงกลางและริมเส้นด้านขวาเองวิ่งได้ดีตลอดตอนนี้เริ่มที่จะคล่องบอลได้ดีแล้วตอนนี้สำหรับทางฝั่งของเมียนมาฝ่ายบุกมากกว่านะครับวินวัฒน์มงเดินถอนจะประดกให้บอลยังไม่ออกครับพักอกต้องบังก่อนได้ฟาวได้คล่องบอลครับปกกล้าปกกล้าฟ้องบุญสินว่าอีกครั้งนึงแล้วนะครับกดดันผู้ตัดสินดูครับปกกล้าอนันต์มาทีครับไปโดนทำฟาวจากอินซีเพื่อนตำรวจนะครับปกกล้าอนันต์19นะครับชุดหลังเทียนไหลนะครับธีรพรบุญมาทันโรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรีครับไปมาทางขวาอาทิตย์ธีรพันธ์ครับโยนข้ามฟากไปซ้ายสุดเกือกฤทธิ์เอาคืนกลับหลังมาธีรธรไหลให้เกือกฤทธิ์เปิดเข้ามาหมงมงสกัดไว้ได้นะครับองซอไม่ได้อยู่ครับชะปุยชะดูชะปุยนะครับเป็นกองกลางตัวรับจ่ายไม่ทะลุครับใกล้อดิศักดิ์ไกรสอนของเรานะครับยิลินเลี้ยงวนอยู่ตรงกลางรูปร่างเล็กแต่ว่าคล่องครับไปต่อครับยิลินให้มาติดจ่ายไปติดประกอนออกกันสั้นๆให้ผู้เล่นไทยมาไล่เลยครับชิดเข้าไปไม่มีใครไม่ให้เสียงกันครับแต่ว่ายังมงแม่นครับขึ้นกลับไปจะปุ่นวินวัฒน์ออกไปทางซ้ายครับให้ธีรธรริบเบิ้ลคืนธีรธรหลบมาขวางธีรธรนั่งแล้วไปเกี่ยวไปเกี่ยวยังอองวินนะครับนี่กดดันเลยครับโอ้โหพยองโคโค่วิ่งไปกดดันผู้ตัดสินดูครับดูครับในจังหวะที่จะไปดีครับโดนย่ำก่อนที่ซ้ำไปแต่ไปเกี่ยวลูกนี้ธีรธรทำฟาวครับระยะขนาดเนี่ยหมายถ้าโยนดีๆอันตรายนะครับแต่มุมมันแคบครับมุมเนี่ยประมาณ30องศาที่ได้สื่อสารกันนะครับพยอโคโค่กับพยอมินูข่าวซ้ายนี่โค้งหาประตูครับฟรีคิกอ้าวแต่ว่าเล่นสั้นไอมาพยลินเปิดเข้ามาคว้าไว้ได้ครับพยลินทำสัจจนันโอ้โหฟองกลับโดนศอกโอ้วันนี้ผู้ตัดสินโดนคนดันหนักบอกว่าเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับจังหวะที่โยนเข้ามาในครั้งหลังนั้นเมียนมา3คนเลยนะครับดูครับโอ้โหทะเลยนี่ที่เสร็จเลยมาดีนะครับที่กวินมือยาวคว้าไว้ได้ไม่งั้นยุ่งเหมือนกันคือเคลียร์เปลี่ยนจุดให้เพื่อนนะครับเป็นจุดแล้วเปิดไปที่เสา2แต่ว่ากวินก็อ่านดีนะครับออกมาตัดออกมาคว้าไว้อาจจะเปิดยาวนิดนึงยุ่งเหมือนกันเราได้ครองเกมบ้างนะครับโยนทิ้งยาวขึ้นไปจะให้อดิศักดิ์สกัดเอาไว้ได้ครับซอมินตันอาทิตย์ดาวสว่างเล่นทางด้านขวานะครับ
พินิพันธ์คุณพ่อคือไพโรจน์พงษ์จันทร์อดีตกองหลังทีมชาติไทยนะครับเราตั้งกันใหม่ครับเอามาที่อาทิตย์อาทิตย์คืนกลับไปตรงกลางให้ชะปุยสุริชะปุยให้พินิพันธ์ออกไปซ้ายสุดครับธีรธรเข้าในมาได้จับห่างไปนิดนึงครับอดิศักดิ์ว่าพอตัดได้ดีเสียงเชียร์ยิ่งดังขึ้นข้างหน้ามีวิ่งขอบอลอยู่นะครับออกไปทางขวาเงยหน้าขึ้นมองครับพยอโคโก้ดูไม่ช้ามาดูโยกหลอกครับเข้าซ้ายเปิดตัดเข้าไปสกัดได้ครับเกี่ยวไว้ได้อยู่ที่พยอโคโก้ยิงกลับหลังมาให้ทะลุช่องเอ้าแรงไปหน่อยครับไม่ล้ำหน้านะครับโอ้โหเขาจ่ายทะลุช่องดีที่แรงไปถึงกวินครับมาอันตรายเลยครับในเกมในจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องกันก็ได้ดีครับในจังหวะที่นี้ครับแต่แล้วก็เบิ้ลขึ้นเลยวิ่งแบบมากดีบอลมันแรงไปหน่อยแล้วไปถึงกวินซะก่อนดูครับไม่ล้ำหน้านะครับทะลุจากแถว2ขึ้นไปแล้วคนจ่ายทะลุช่องคือเยลินอ่องนะครับจะให้พีออโกโก้เกือบ20นาทีเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเกมคู่ขี้เข้มข้นมากเพราะว่าจังหวะยิงประตูจะมีน้อยครับประกอบครับให้ซ้ายสุดขยับแล้วครับพิธีพานให้ออกไปที่ธีรธรถึงเกิดฤทธิ์เกิดฤทธิ์คืนกลับมาครับพิธีพานเติมกันดีครับพิธีธรเวน่าขึ้นมองแล้วเปิดลูกฉลาบมงเอาไว้ตรงกลางสกัดได้ถ้าจะยิงไกลออกมาทางขวาครับอาทิตย์อาทิตย์ดาวสว่างพาหนีขึ้นมาแล้วโดนกระแทกฟาวเอานะครับซีทวงมาเลยครับฟรีคิกของทีมไทยแล้วอาทิตย์ดาวสว่างจาก SCG เมืองทองเนี่ยโดนทำฟาวล์นะครับในจังหวะที่เข้าไปกระแทกข้างหลังฟรีคิกตรงนี้ถ้าเป็นเท้าซ้ายของธีรธรก็จะเปิดโค้งเข้าไปแต่ว่าเอาเลือกเล่นสั้นนะครับธีรพันธ์วันนี้ลงต่ำมากเป็นพิเศษหลังจากที่ทำประตูได้2นัดครับอาทิตย์บล็อกเข้าในแล้วรับบอลที่ธีรพันธ์เปิดซ้ายออกมาด้านข้างสวยอาทิตย์เปิดเร็วเข้าไปแรงไว้หน่อยจะให้ปกเกล้านะครับเจาะยากไปกันครับแผงหลังของเมียนมาในจังหวะทำเกมบุกมาเนี่ยเขาทำขึ้นมาเร็วเหมือนกันแต่ว่าในจังหวะทำเกมรับเนี่ยแผงหลังก็อยู่ครบเพียบเลยนะครับเจาะลำบากเหมือนกันพยาโคโค่คนนี้มาดูเกมในวันนี้มีส่วนสำคัญมากรวินวัฒน์บุญยงนะครับนัดที่แล้วยิงจุดโทษให้ทีมไทยใบเหลืองเลยครับพิธีพันธ์พ่วงจันนะครับคนเจ็บเนี่ยก็เป็นแผงหน้าตัวสำคัญของเขาเลยครับคยอโคโค่จากเมียนมานี่เป็นใบเหลืองใบแรกในเกมวันนี้เลยครับแล้วใบเหลืองใบแรกของพิธีพันธ์ในทัวร์นาเมนต์นะครับเดี๋ยวครับดูอีกทีครับในจังหวะล็อกกลับมาครับจังหวะจริงๆแล้วก็ไม่เจตนาได้ซ้ำแบบกระวนกลับมาเลยครับแล้วครับแหมคือจะก้าวขาแล้วพอดีพม่าไปขวางเมียนมาไปขวางตรงนั้นพอดีเลยขยับโค้งยิงไกลครับโอ้โหเขาปั่นลูกนี้มากไม่ตรงก็จริงแต่ว่าได้ลุ้นนะครับเยลินออกมานี่เป็นการยิงครั้งที่2ของพม่าของเมียนมานะครับเยลินออกจังหวะไม่ตรงกรอบนี่ครับจังหวะดูสักครู่นี้ยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับครึ่งทางของครึ่งแรกผ่านไปแล้วครับ22นาทีเข้านาทีที่23แล้วเมียนมายิงไป2ครั้งของเรายังไม่ได้ยิงเลยนะยัง 0-0 ครับเราพักอกเรานอนเจ็บอยู่ครับเราต้องเตะทิ้งให้ก็พักอกธรรมดานะครับเดี๋ยวดูครับว่าเจ็บเพราะอะไรครับพยิลินเอามือคุมที่ส่วนขาขวานะครับเท
ข้มข้นนะครับเกมในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประตูเกิดขึ้นก็ตามเจ็บเองนะครับพักอกแล้วพลิกดูครับดูจังหวะพักอกพักอกนะครับแล้วพลิกนี่ครับโอ้โหเจ็บเองครับพยิลินโค้ชปาร์คซงวานะครับจะเปลี่ยนตัวสำรองเลยหรือเปล่าต้องดูอาการนะครับการของคยีลินตรงกลางที่อยู่ในนัดชนะทีมอร์นั้นทำได้หนึ่งประตูดูครับวันนี้โอ้โหทุกคนเหมือนเมืองไทยนะครับที่เวลามีบอลนัดสำคัญของทีมไทยก็จะแต่งตัวนะครับจะจัดเต็มจัดหนักอย่างนี้นะครับบรรยากาศและสีสันดีมากทีเดียวครับนี่ถือว่าเป็นเกมสำคัญของเมียนมาในรอบ44ปีที่ได้จัดการแข่งขันเมียนมาก่อนแต่คืนไม้ครับโยนคืนไม ขวาในมีอาทิตย์อยู่นะครับขึ้นมาทางขวานะครับประกรณ์ประกรณ์เฟรมพักนะครับจากมีสีเพื่อนตำรวจคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวสำรองเลยนะครับโอ้โหเนลินตันนะครับเนลินตันลงมาพยีดินนั้นเจ็บไปเนลินตันในนัดก่อนอันนี้ลงเป็นตัวจริงนะครับเนลินตันลงมาแล้วครับตัวในนาทีที่25นะครับลุยมาทางซ้ายครับพยอโคโก้โดนสกัดออกไปได้โดยสกอตวัตมีโอกาสยิง2ครั้งครับสำหรับทางฝั่งของเมียนมาแต่ไม่ตรงกรอบทั้ง2ครั้งจบไปแล้วในเกมวันนี้ก็เมียนมาถือว่าทำเกมได้ดีนะครับนี่คือโค้ชของเมียนมาครับปาร์คซงวาจากเกาหลีใต้ดึงกลับหลังให้เพื่อนแต่ว่าติดขาหลังนิดนึงยังไปได้ครับหนักเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นไปของประกรณ์ก่อนย้อนกลับหลังครับให้ชะปุยหรือชะปุยข้ามไปหลบนิดให้ธีรธรมาที่ชะปุยทิติพันธ์ได้เรียกทะลุช่องขึ้นไปทางขวามีต้องพักบอลไว้ก่อนรับให้มาได้ครับอุปกรณ์ดูจากเพิ่มกลางย้อนกลับหลังไปครับทิติพันธ์ก็เก็บได้โอ้ใจเร็วสวยครับเอาครับซ้ายมีให้ข้างในมี2คนเปิดเข้ามาแฉลบนิดนึงปัดแล้วตำโอ้โหไม่ได้ประตูครับมาดูครับเกียรติศักดิ์งงครับว่าทำไมถึงไม่ได้ทำสวยมากครับเติมขึ้นทางซ้ายของธีรธรเสียดายมากครับธีรธรเปิดมาแล้วก็มาไปถึงอดิศักดิ์ที่ซ้ำไปครับในจังหวะที่เปิดปากรับกระชอกแล้วก็โขกลูกดีมากคือไม่เต็มศีรษะเขาปัดมาเข้าทางนะครับผู้สาประตูของเขานะครับเปเยฟยองปัดมาเข้าทางบอลมาถึงตัวถึงศีรษะแล้วมันบ่งบังคับไม่ได้นะครับคือมันกระชั้นเกินไปมาชนหน้าที่ซ้ำไปว่าถ้าตรงกรอบนี่เป็นเรื่องเลยครับเป็นประตูเลยเราทำเกมขึ้นไปสวยนะครับเบิร์นสักตู้จะทอนให้ชาปุยเบิร์นอีกทีนึงให้กันตามช่องได้สวยวางข้ามไว้เลยครับทางขวาสุดมีประกอบปล่อยให้เขามองออกข้างเกมดีขึ้นครับทีมไทยอาทิตย์ให้ธีรพันธ์แม่วันนี้ทำเกมได้เด่นเลยครับธีรพันธ์พ่วงจันนี่เลยครับในการทำเกมขึ้นของไทยถ้าทางซ้ายโอ้โหนี่กองเชียร์ทีมไทยไปก็เยอะเหมือนกันนะครับในสนามใกล้เรือนเคียงเดินทางกันไม่ไกลนะครับเตะมุมแล้วครับนี่เป็นเตะมุมครั้งแรกของทีมไทยอนาคตในการเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยผมว่าตะเวไปถึงนู่นเลยนะครับใช่มุมด้านขวาแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายต้องเป็นธีรธรนะครับธีรธรจะเปิดลูกเตะมุมเป็นเตะมุมครั้งแรกของเกมนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงทำไปแล้ว1ประตูนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนมาสุดครับเมื่อสักครู่ชนหน้ามาได้ชมศีรษะจังหวะดีนี่เป็นประตูแล้วครับธีรธรบุญมาทันครับ
เจอลูกเตะมุมโดนโค้งเสาแรกโอ้เกือบเข้าเลยครับต้องชกออกไปครับเปเยฟยองบ่นเพื่อนว่าไม่มีใครมายืนคุมเสาแรกโอ้โหนี่ถ้าเปเยฟยองไปคุมเสา2นี่เสร็จเลยนะครับเอาแล้วมีโอกาสนะครับอาทิตย์ขึ้นมานะครับจุดดาวสว่างเอ้าคว้าไว้ได้ครับลูกเตะมุมจังหวะออกมาตัดได้ดีไม่ธรรมดาเหมือนกันคว้าลูกเปลี่ยนหนับเลยครับเพียวออกผู้สาประตูของทางฝั่งเมียนมาเอโมไทยจะขึ้นซ้ายจะเป็นธีราธรบุญมาพันธ์บุญมาทันนะครับถ้าขึ้นขวาจะเป็นอาทิตย์ดาวสว่างยิงช้าลงนะครับยานองยิงคู่นี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรดีเล่นสนุกถูกใจกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายแน่นอนโอ้ให้ทะลุช่องได้สวยครับขึ้นมาขึ้นมาเกี่ยวหลบไม่พ้นครับเดวิดตันยังได้ครับธิติพันธ์ไม่ต้องไอเสียงกันด้วยเพราะในสนามนั้นเสียงดังมากครับจะปุยคืนกลับไปเปิดฉลาบแฮนด์บอลครับโดนแขนของผู้เล่นเมียนมาทยอโคโก้ดาวเด่นในเกมวันนี้เลยนะครับของเมียนมาวันนี้คู่หน้าก็ยังมีคนครับก็คือคยอมินอูของเมียนมาหมายเลข19ทีมันครับเคาะคืนกลับไปชะปุยเปิดออกทางขวาก่อนเข้าไปบีบเขาบังให้ออกหลังแต่ไม่ออกอาครับย่างครับมาได้สวยครับประกรณ์ของเขาบังให้ออกแต่ว่าบอลไม่มีน้ำหนักนะครับอาทิตย์บังเข้าไปตรงกลางชะปุยย้อนไปนิดนึงยังพลิกแปลบอลได้เกลิดเกลิดให้ทำชิ่งครับธีรธรบอลออกเอาได้ทุ่มครึ่งชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ในช่วง15นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกบิสักครับหมุนตัวตวัดตรงนี้มาถ้าไม่ขวางบอลก็จะเลยเข้ามาข้างในแต่ว่าถ้าขวางก็ได้ทุ่มศักดิ์ก็บอกว่าเราไม่ต้องหนีทีมไหนทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่1หรือที่2ของกลุ่มบอกว่าทีมอื่นต้องหนีทีมเราซะมากกว่าในรอบรองชนะเลิศนะครับครับก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเป็นการให้กำลังใจลูกทีมในตัวด้วยในปีนี้หมายมั่นปั้นมือมากเคยคว้าแชมป์4เกมในฐานะผู้เล่นมาหลายสมัยครับตอนนี้จะมาคว้าแชมป์4เกมในฐานะของโค้ชบ้างกิตติศักดิ์เสนาเมืองครับซิโก้ของเมียนมาจะแถวไปเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราต่อเกมกันได้ดีขึ้นสกลวัฒน์นะครับให้ทางขวาขึ้นกลับไปที่สกลวัฒน์รุ่นวัฒน์ขอขึ้นไปข้างหน้าเขาไม่ไล่แล้วนะครับเมียนมาธิติพันธ์เคลื่อนมาต่อเกมตรงกลางแล้วโยนโด่งขึ้นไปมงไม่กล้าปล่อยบอลตกสกัดเอาไว้ได้ครับซีทวงให้เปิดขึ้นไปแตะเข้าในปิโอโคโค่คล่องมากครับเปิดออกมาทางซ้ายบรรดาทีมนะครับปิโอเซียวินโยกหลบโดนเบียดฟาวปริศิลป์รอว่าเมียนมาไม่ได้เปรียบก็เป่าเลยครับมาแล้วดูจะเป็นใบเหลืองเลยนะครับดูทีครับในจังหวะที่เปิดย้อนกลับมาในจังหวะที่คยอเซวินจะย้อนตัดไต่เส้นมาโดนชนสกุลวัฒน์ครับครับครับมาเข้าทางสกุลวัฒน์ด้วยแต่ว่าอาจจะหนักไปนิดนึงบริสินเราจวงฟังเห็นอย่างนั้นนะครับสังกำแพงสังกำแพงนะครับตุ้ยพิโยมินอูครับหมายเลข19ที่รูปร่างสูงฟรีคิกของเมียนมาครับเสาแรกมงเอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาเขาเปิดเข้าไปแล้วมงเช็ดมาลักษณะคล้ายๆที่กิติศักดิ์เสนาเมืองเป็นตัวสำรองแล้วเปลี่ยนตัวลงไปมงให้เราชนะเมียนมาได้แชมป์ที่สิงคโปร์โอ้โหนี่เป็นทางฝั่งของเนลินตันนะครับนาทีที่33ของการแข่งขันตัวสำรองนะครับเนลินตันลงไปมง
ช็ดนะครับทำให้กวินนั้นเสียจังหวะไปนิดหนึ่งนี่ครับครับเช็ดแล้วทะลุเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งครับโอ้โหในอดีตนะครับนี่ครับดูครับในจังหวะที่เปิดเข้ามาเช็ดนิดเดียวครับแล้วหลุดหมดเลยว้าคือมุมบางทีมันนี่ครับมุมของกวินมันมองไม่ชัดเจนด้วยในจังหวะนี้20ปีที่แล้วนะครับซีเกมที่สิงคโปร์เราพบกับเมียนมานะครับปี2536กฤษศักดิ์เสนาเมืองก็ถูกเปลี่ยนตัวลงไปนะครับมาเหมือนกับเนลินตันอย่างนี้นะครับเปลี่ยนตัวลงไปแล้วมงประตูให้ทีมไทยเอาชนะในการชิงเหรียญทองนะครับในคราวนั้นที่สิงคโปร์นะครับวันนี้เนลินตันลงไปเป็นตัวสำรองเหมือนกันแล้วก็มงด้วยนะครับมงให้น้ำนะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบผ่านไป34นาทีและวันนี้ไม่ใช่นัดชิงนะครับอาจจะเป็นการชิงแชมป์ของกลุ่มนะครับกลุ่มบีดักอยู่2คนสวนสกัดขึ้นไปครับซีทวงสับขาหลอกแล้วปล่อยให้ออกไปนะครับพยอสยาวินมีมานำไทยแล้วนะครับ 1-0 จากสถิติที่เล่นกันมา21ครั้งนะครับเราชนะ13แพ้5เสมอ3นะครับการชิงเงินทุก4ครั้งครับชิงเงินทองพวกกีฬาซีเกมเริ่มเครียดแล้วซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองมาถึงจะเครียดก็ยังหลอกเอาละครับ35นาทีผ่านพ้นไปตอนนี้10นาทีสุดท้ายต้องพยายามอย่างน้อยต้องตีเสมอให้ได้นะครับในครึ่งแรกยังนิ่งอยู่นะครับโค้ชปาร์คซองหวาไทยเนี่ยอดีตแชมป์4เกมมารวมทั้งในการแข่งขันกีฬาแหลมทองตั้งแต่ปี2502เนี่ยแชมป์มา13สมัยและก็8สมัยหลังนี่รวดติดต่อกันเป็นแชมป์ติดต่อกันเลยแต่ว่า2ครั้งหลังเนี่ยเราตกรอบแรกในมุมข้างแรกของเมียนมานะครับจะมีเกมส่วนใหญ่จะสู้กันกลางสนามเตะมุมน้อยนะครับเข้าสู่ช่วงสิบนาทีท้ายเล่นไปมุมสั้นย้อนออกมานะครับแล้วเปิดให้มุมกว้างขึ้นอ้าวชกเข้าไปบีบโอ้โหแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าครับน่าจะล้ำหน้าก่อนแล้วโอ้โหเราเป็นเนลินตันอีกครั้งหนึ่งดีครับนี่ครับในจังหวะที่จับได้ผู้เล่นคนอื่นขึ้นหมดแล้วยืนตำแหน่งน่าจะล้ำหน้าต้องเราเป็นลายข้างหลังเราเตะมุมเล่นลูกสูบลูกสั้นนะครับนี่ครับล้ำหน้าครับ3คนเลย4คนเลยครับตำแหน่งล้ำหน้าสักครู่นี้มาดีจะพบกระทั่งกันครับอดิศักดิ์ของเรายืนอยู่คนเดียวครับมีผู้เล่นเมียนมาวิ่งเข้าไปรุมเราธีรธรเข้าไปห้ามเพื่อนครับต้องใจเย็นครับเดี๋ยวรับทีมก็เข้าไปห้ามเพื่อนนะครับคืออยู่นอกเกมนะครับเดี๋ยวผู้ตัดสินต้องไปถามผู้ช่วยนะครับเราจวงฟังจากเทนนิสไทเปหรือไต้หวันนะครับการชาติเป็นกลางคือต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาในอาเซียนด้วยนะครับบริษัทกล้องจับทารมีภาพย้อนให้ชมหรือเปล่านะครับในจุดที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เราไม่เห็นภาพเลยนี่ครับมาถามแล้วนะครับถามนี่คุยกันด้วยแล้วมองด้วยครับผู้ตัดสินต้องมาถามผู้ช่วยครับผู้ช่วยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นมากองเชียร์ดังกระหึ่มเหมือนกันในสนามนี่ทีวาทรบุญมาทันครับหัวหน้าทีมครับมีหน้าที่มาสอบถามมาพูดคุยกับผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินบอกว่าให้ออกไปก่อนยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่นัดชิงนะครับนี่เป็นรอบแรกแต่ว่าหาครับใบเหลืองฝั่งไหนครับ2คนเลยหรือเปล่าหมายเลข3โดนไปก่อนนะครับซอมินตันโดนใบเหลืองครับเซ็นเตอร์ฮาฟของเมียนมาอดิศักดิ์โดนหรือเปล่านะครับยังไม่เจ็บนี่เป็นอดิศักดิ์โดนเหมือนกันครับก็ถือว่าเกมก็จะได้ผ่อนคลายลงไปนะครับโดนทั้งสองฝั่งเอาละครับในเกมวันนี้เราโดนใบเหลืองไป2คนเลยครับในขณะที่ทางฝั่งของบินมากก็โดนไป1คนเหมือนกัน
สั่งแล้วเรียกมาเตือนนะครับเรียกทั้งคู่เลยนะครับที่เป็นคู่กรณีกันว่าพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับมิสักเป็นสุน่ารูปร่างใหญ่นะครับขณะที่ซอมบิดันก็ข้างหลังว่างแข็งแกร่งเดียวครับก็เป็นประจำแล้วก็แผงหน้ากับแผงหลังจะเจอกันตลอดเอาละครับท้ายเกมนะตอนนี้เหลืออีกประมาณ6นาทีเศษนะครับในครึ่งเวลาแรกก็มีจังหวะเกมหยุดบ้างนะครับอาจจะทด 2-3 นาทีต้องดูนะครับอย่างในทุ่มครับเมียนมาแต่บอลมาเข้าทางชะปุยครับกิติพันธ์พลิกแล้วหาบอลขึ้นมาทางขวาให้เติมขึ้นไปสูงแล้วนะครับประกอบอธิบายย้อนไปนิดนึงนี่ครับเชียร์ลีดเดอร์ของไทยเท้าดักแด้นะครับเท้าดักแด้เป็นเชียร์ระดับอินเตอร์ครับกีฬาระดับนานาชาติจะไปกันมากมายด้วยกันโอ้เราไปหมุนครับที่เราหนุนเขาตัวขึ้นหนึ่งชปุยก็งงว่าฟาวได้ยังไงคือเราต้องไม่กดดันตัวเองด้วยนะครับเขาขึ้นเราอยู่ข้างล่างก็ไม่ถึงกับหนุนนะครับแต่ว่าเขาขึ้นสูงแล้วโอ้โหกระแทกเราดูครับเราไม่ได้ขึ้นเองนะครับชปุยนั้นไม่ได้ขึ้นหมุนก็ทำให้อยู่ต่ำกว่าก็ฟาวล์4ครั้งเท่ากันครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็ดูว่าจะทำเวลาเท่าไหร่ฟรีคิกเนี่ยเมียนมา3ไทยได้ฟรีคิกครั้งเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมาศึกษากันอยู่นะครับพยอสกาวินหัวหน้าทีมครับไม่ได้ป้องกันลูกยากนะครับสำหรับกวินแต่ว่าเจอฟรีคิกถูกดึงเช็ดเปลี่ยนทางนิดนึงเสียประตูไปยิงไกลครับลุกออกไปเยอะมาสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะทด3นาทีน่าจะหมดครับนี่ครับในจังหวะฟรีคิกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสกอร์ในขณะนี้ยัง 1-0 อยู่นะครับเมียนมาได้ประตูจากเนลินตันนาทีที่33ของการแข่งขันอยากมาประคองครับปกกล้าวมีส่วนกับเกมน้อยครับกระดิกครับเกี่ยวบอลได้ให้ทางซ้ายขยับขึ้นไปธีรธรวางมาตรงกลางครับให้ทิติพันยิงที่เข้าในไปแล้วครับประกอบซัดลูกนี้ไม่ตรงครับบดไปหน่อยครับจังหวะยิงของประกอบเปรมพัฒน์นี่ครับในจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับลากแล้วก็ตัดเข้าในก่อนนะครับยิงหักคอไปนิดเป็นแฉลบแฉลบด้วยในสกูที่ผ่านมาดูครับอีกมุมนึงดูเหมือนจะไปแฉลบทางด้านของซอมมิงตันนะครับแต่กรรมการไม่ให้แล้วเวลาเหลือ3นาทีนะครับยังไม่รวมกับช่วงทดเวลาแต่ตอนนี้เราให้ธีรธรดันขึ้นสูงทางซ้ายแล้วเกิดฤทธิ์ลงไปต่ำนะครับสลับตำแหน่งกันจะปุ๋ยครับเปิดตัดเข้าในจับแฮนด์บอลเลยครับแต่ว่าเรากลับตัวยิงแล้วโดนยันนะครับเพราะเป็นปกกล้าวนะครับปกกล้าวโดนยันครับโอ้เจอกับอองซอในจังหวะจับแล้วก็พลิกยิงไปสักครู่ครับไปดูทีครับนี่ครับในจังหวะที่เปิดบอลแล้วจับบอลได้จังหวะโอ้โหนี่มาเปิดปุ่มวางเลยนะครับถ้าภาษาฟุตบอลบอกว่าวางยังเครียดครับโคสิโกเป็นผู้เล่นนั้นเหนื่อยนะครับเหนื่อยกายแต่ว่าเป็นโค้ชนั้นเหนื่อยใจครับเป็นทีมไทยชุด4เกมที่เตรียมตัวมายาวนานนะครับมีการเก็บตัวแล้วก็ถือว่ามีผู้เล่นคุณภาพ
ทั้งทีมครับในนัดต่อไปของทีมไทยเนี่ยก็จะเจอกับทีมกัมพูชานะครับในวันที่16นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายในการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มไทยกับเมียนมานี่เคยชิงกันโดยที่เจอกันในรอบแรกมา2ครั้งนะครับโดยครั้งที่17ที่ซิโก้ทำประตูชัยในนัดชิงนั้นรอบแรกก็เจอกันนะครับเราเอาชนะ 2-0แล้วครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็ชิงที่นครราชสีมานะครับเป็นซีเกมส์ครั้งที่24เป็นครั้งที่8ติดต่อกันของทีมไทยนะครับครับเราชนะในรอบแรก 3-2 แล้วก็นัดชิงชนะ 2-0 นะครับยุคธีรเทพวิโนไทยนั่นเองนะครับที่นครราชสีมาโดยกระทั่ง2ครั้งหลังเราตกรอบแรกมาตลอดครับน่าเสียดายนะครับที่ซีเกมส์ที่ปี2009ที่ลาวนะครับแล้วก็ปี2011ที่อินโดนีเซียเราตกรอบแรกแค่2ครั้งนะครับ เด็กเล็กเด็กน้อยนะครับกองเชียร์รุ่นยาวได้มาเขียนหน้าเขียนตานะครับเพื่อมาเชียร์นัดสำคัญแล้วยังได้เชียร์หลายๆนัดสำหรับกองเชียร์ของเมียนมาโอ้โหโดนจับฟาวอีกครั้งนึงนะครับเป็นฟรีคิกระยะสำคัญทด3นาทีนะครับทดเวลา3นาทีในระยะขนาดนี้หวังผลได้เลยนะครับอันตรายเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีครับเขามีผู้เล่นถนัดเท้าซ้ายคือหมายเลข2ซีทูอ่องนะครับซีทูอ่องนี่ถนัดเท้าซ้ายมุมตรงนั้นนี่ยิงก็ได้เปิดก็ดีครับก่อนจะโค้งมาหาประตูนะครับไปแล้วครับซีทูอ่องดูครับ5คนอยู่ในเขตโทษผู้เล่นของเมียนมาครับซีทูอ่องอยู่2คนเปิดเข้ามามงเป็นเรามงสกัดนะครับเคลียร์ทิ้งไปได้ก่อนนะครับไม่งั้นอันตรายเหมือนกันดูกับในจังหวะที่ปัดมาเกือบเสียบเสาแรกครับนี่ครับคือเราเสียประตูก็จากลูกนิ่งนะครับกับอากาเตมุมของเมียนมาครั้งที่2ครับยังเปิดอยู่ครับซีทวงมาครับหลุดโดนกระแทกครับกวินได้ฟาวเบลินตันนะครับที่ทำประตูนี่ครับในจังหวะปัดมาที่ไซด์โค้งดีมากมาเจ็บครับเป็นมากกล้าวโดนใบเหลืองครับใบเหลืองที่3นะครับของทีมไทยมาเจ็บอยู่เนี่ยก็เป็นยันองวินนะครับที่เจ็บยันข้างนี่ปกกล้าวนั่นนะครับที่ดูใบเหลืองล่าสุดก็สุดในช่วงของการทดเวลานาทีสุดท้ายของการทดเวลาในครึ่งแรกไว้ได้ครับชปุยคืนกลับไปที่สกลวัดให้ประวินวัดชปุยกิติพันธ์ปกกล้าวโดนเกี่ยวขาอ้าวครับฟรีคิกปกกล้าวจะพาบอลไปครับโดนเกี่ยวขาอ้าวใบเหลืองโอ้โหใบเหลืองอีกคนนึงครับของเมียนมาซีทูอ่องนะครับครับก็ใบเหลืองทั้ง2ทีมตอนนี้5ใบเลยครับของไทย3เมียนมา2นะครับในจังหวะที่จะกระหม่จะไปต่อโดนเกี่ยวไว้เลยแต่จริงๆพนมฟ้าหมายเลข14ครับเวียนลินออกนะครับต้องกลับไปที่ซีดวงโอ้โหแล้วระยะขนาดนี้หวังผลได้เลยน่าจะขึ้นมาเป็นซีดวงแต่ว่าภาพช้านั้นคนเกี่ยวขานั้นเป็นเวียนลินออกนะครับครับยิงได้ครับเท้าซ้ายของธีรธรเนี่ยถ้าเท้าซ้ายก็ต้องพีระธรบุญมาทันถ้าเท้าขวาก็เป็นเฉลยสปู
แล้วก็ประกรณ์เปรมภาคเอกชนครับสองคนนี้แต่ระยะที่ยิงได้ว่าไกลไปหน่อยสายกระแพงให้ขยับนะครับเอเฟียงกับสโมสรที่เปิดฟรีที่ใกล้เพื่อนทำประตูมาแล้วครับไม่โดนมงไม่โดนครับโอ้โหอดิศักดิ์อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับมงไม่โดนนิดเดียวครับแหมเหมือนลูกมันล้นไปนิดเดียวเกือบไปแล้วถ้าโดนเปลี่ยนทางนิดนึงมีโอกาสตีเสมอเลยนะครับนี่ครบ3นาทีแล้วครับ4นาทีก็ไปแล้วครับในช่วงของการทดเวลาคุณสินปังนุวิทย์หมดเวลาเลยนะครับไม่มีทดเพิ่มโอ้โหมาถามเวลาครับทิติพันธ์ว่าหมดจริงหรือเปล่าก็3นาทีพอดีนะครับเกมสนุกเข้มข้นนะครับฟุตบอล4เกมรอบแรกระหว่างไทยกับเมียนมานะครับเมียนมาได้ประตูจากเนลินตันนาทีที่33นำทีมไทยอยู่1-0ครับเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมไฮไลท์แล้วก็เกมในครึ่งหลังครับกลับมาชมการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27จากประเทศเมียนมานะครับฟุตบอลระหว่างไทยกับเมียนมาสนุกเข้มข้นมากครับแม้ว่าจะเป็นการพบกันในรอบแรกก็ตามแต่ว่าสู้กันสนุกเหมือนเป็นคู่ชิงนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับมีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นั่นหมายถึงว่าจะต้องผ่านในรอบรองชนะเลิศให้ได้ด้วยกันนะครับไม่ได้ครับครับก็รอน่าสนใจมีโอกาสจริงๆครับครับในอีกกลุ่มนึงในกลุ่ม A เนี่ยตอนนี้คุณบริษัทครับก็ในกลุ่ม A มีสิงคโปร์มาเลเซียแชมป์เก่าเวียดนามลาวแล้วก็บรูไนทีมเนี่ยก็ปรากฏว่าในขณะนี้สิงคโปร์เนี่ยแข่งขันไปแล้ว3ชนะ2เสมอ1มี7แต้มนำมาจากฝูงเลยนะครับครับอันดับ2เป็นมาเลเซียแชมป์เก่าลงสนาม2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งมี6แต้มอันดับ3เนี่ยเป็นเวียดนามครับที่ลงสนาม2ครั้งชนะ1แล้วก็แพ้1มี3แต้มอันดับ4เป็นลาวแล้วก็อันดับ5เป็นบรูไนที่ยังไม่ได้แต้มเลยคือถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม B ของไทยกับเมียนมานั้นก็จะเจอที่2นะครับแต่ว่ายังแข่งไม่ครบนะครับครับก็แต่ละทีมจะต้องแข่ง4นัดด้วยกันทีมไทยมีโปรแกรมนัดสุดท้ายจะเจอกับกัมพูชานะครับก็ในวันที่16นะครับทีมไทยที่จะเจอกับกัมพูชาก็ผลนี่ไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลยครับเราน่าจะผ่านได้สบายและน่าจะเก็บ3แต้มได้สบายครับส่วนเมียนมาร์นั้นจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งอินโดนีเซียแข่งนัดที่3ไปแล้วเสมอกับติมอร์เลสเตไป 0-0 ก็มี4คะแนนนะครับวันนี้ทีมชนะนี่เข้ารอบแน่นอนส่วนทีมไทยถ้าว่าผลเป็นอย่างนี้นะครับผลเป็นอย่างนี้เราจะมี6คะแนนเหมือนเดิมนัดสุดท้ายเจอกับกัมพูชาเราชนะเราก็จะมี9คะแนนส่วนเมียนมาจะมี9คะแนนก่อนลงสนามนะครับผลเสมอก็คือมี10ก็เป็นแชมป์กลุ่มมีผู้เล่นของทีมไทยออกมาวอร์มนะครับพีรพัฒน์ นชยานะครับหมายเลข2ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าโค้ชของเมียนมาคือพักซงวานั้นเป็นอดีตทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเล่นทีมชาติเกาหลีใต้เกือบ100นัดนะครับ92นัดด้วยกันเป็นศูนย์หน้านะครับเป็นตำแหน่งกองหน้าทำ28ประตูเป็นโค้ชตอนนี้อายุ58ปีนะครับครับก็ต้องดูครับโค้ชซึ่งเป็นทีมชาติของเกาหลีใต้ครับโค้ชซึ่งเป็นทีมชาติของไทยจิกซิโก้วันนี้จะเป็นยังไงของเรา40ปีนะครับโค้ชเกียรติศักดิ์ของเขานั้น58แล้วนะครับครับก็ทำทีมมามากมายด้วยกันนะครับทีมในเคลีกหรือว่าฟุตบอลลีกของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับทั้งโปฮังซีเลอร์สครับทีมชาติเกาหลียุทธชุดอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็เป็นโค้ชทีมใต้นะครับอายุ23ปีคุมทีมต้าเหลียนชีเด้นะครับของจีนด้วยเอาครับทีมไทยเปลี่ยนตัวสำรองหมายเลข20ชนะนันป้อมบุปผาครับนัดที่แล้วก็เป็นตัวสำรองครับเปลี่ยนแทนปกเกล้าอนันต์นะครับเอาชนะนันป้อมบุปผาลงมาเริ่มปรับเกมแล้วตอนนี้สำหรับทางฝั่งของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตอนนี้อันดับ1อันดับ2ณขณะนี้นะครับถ้ายังไม่รวมผลในวันนี้นี่ครับชนะนันท์ป้อมบุปผาครับกับอดิศักดิ์เปลี่ยนแทนอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับครับ
ไม่ใช่ปลุกเล่านะครับเปลี่ยนแทนอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ต้องเซฟตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในครึ่งแรกแกโดนไปเหลืองไปแล้วนะครับชนะนั้นป้อมบุปผาจากโอสุสภา M150สระบุรีนะครับตอนดูครับในครึ่งหลังนี่ทางฝั่งของสตาร์โค้ชของทีมไทยจะวางแผนยังไงครับหลังจากที่ในครึ่งแรกเนี่ยเกมก็มาเผ็ดมันเหมือนกันในครึ่งแรกแต่ด้วยความที่จังหวะที่เราเสียประตูเป็นจังหวะที่ทางฝั่งของกวีอาจจะมาคือในเหลี่ยมมุมนั้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนครับเอาครับเริ่มครับครึ่งหลังไทยกับเมียนมานะครับ4เกมครั้งที่27ครึ่งแรกเมียนมานํา 1-0 นะครับจังหวะจะขึ้นไปเนี่ยมาโดนเกี่ยวเลยครับลงไปก็เจ็บเลยชนะนันป้อมบุปผาจากโอสุสภา M150นะครับเดือบจังหวะจะไปและโดนเกี่ยวข้อเท้าไปเลยนี่เป็นสถิติพบกันครั้งที่22ในกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งแต่กีฬาแหลมทองจนถึง4เกมนะครับฟรีคิกในระยะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูครับโดนใบเหลืองไปหมายเลข19ขยอมมิดอูก็ใบเหลือง3คนเท่ากันเลยครับธีรธรครับฟรีคิกเปิดเข้ามาบอลตกพื้นเอาชนเสาซ้ำเรียบร้อยครับเสมอ 1-1 ครับนาทีเดียวครับเราตีเสมอได้ต้องจับไปที่ประวินนวัฒน์นะครับตีเสมอได้แล้วครับต้นเกมลูกนิ่งเหมือนกันนะครับเราเขาได้ประตูจากลูกนิ่งเราก็ได้ครับออกลีลาครับเอาเลยครับตีเสมอได้ครับนาทีที่2ของการแข่งขันในครึ่งหลังครับนาทีที่47นี่ก็คือพอดีครับประวินนวัฒน์บุญยงจากบางกอกกลาส FC ครับประตูที่2ในทัวร์นาเมนต์2นัดติดต่อกันดูครับฟรีคิกของธีรธรครับปั่นโค้งเข้าไปบอลกระดอนพื้นชนเสาครับเกือบเข้าอยู่แล้วครับโอ้ซ้ำเข้าไปนี่ยังไงก็ไม่ล้ำหน้าเพราะมีผู้เล่นของเมียนมานั้นยืนคุมเส้นอยู่ด้วยนะครับจังหวะดีมากวิ่งเข้าไปในแปดเน้นๆเลยนะครับโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้เกมเข้มข้นอีกครั้งครับสนุกขึ้นแล้วนัดที่แล้วประวินวัฒน์ยิงจุดโทษให้เราเอาชนะคือนำ 3-0 แล้วก็ชนะอินโดนีเซีย 4-1 นะครับเสมอกัน 1-1 ครับคือถ้าผลออกมาเสมอกันนี่ผลต่างประตูได้เสียก็ยังเท่ากันแต่ว่าเราทำได้มากกว่านะครับคือก่อนแข่งนัดนี้เราได้7เสีย2ส่วนเมียนมาได้6เสีย1ครับในครั้งนี้ก็บวกกันไปคนละ1ครับแล้วก็ลบกันไปเสียคนละ1เหมือนกันผู้เล่นทั้งของไทยของเมียนมาที่ยังสัมผัสบอลได้ไม่ทุกคนเลยนะครับเริ่มครึ่งหลังมาเราได้ประตูตีเสมอแล้วนะครับเลยครับในการแข่งขันในคราวนี้โอ้โหเกมในคู่นี้ถือเป็นคนเกมที่น่าสนใจและเกมเข้มข้นทีเดียวช่วง5นาทีแรก5นาทีสุดท้ายนี่แหละสำคัญนะครับยังไม่ค่อยมีสมาธิกันหรือว่าอาจจะเผลอแต่ว่าของเรานั้นก็ถือว่าเป็นที่เด็ดของโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับเป็นลูกที่ซ้อมกันมาขึ้นมาทางขวาเอาครับเตะมุมลุยขึ้นมาทางขวานะครับขยอบโคโก้ดาวสมโวนในเวลานี้ของทีมเมียนมาครับ3ประตูนี่ครับจังหวะจะไปมาเกียรติธรมาทันครับเคลียร์ด้านหลังซะก่อนเตะมุมครั้งที่3ของเมียนมานะครับแรกของครึ่งหลังรับลูกเปิดจากมุมด้านขวาด้วยเท้าซ้ายธีรธรนี่มีหน้าที่ประกบขยอกโคโค่เปิดโค้งเข้าไปรับติดมือครับกวินเปิดยาวเปิดยาวแรงไปหน่อยครับเลยไปถึงไปเยฟิโอมอง
เกมกลับมาเท่ากันนะครับช่วงต้นครึ่งหลังนี่เองเข้าสกัดได้ครับปวินวัฒน์เราได้ฟาวล์แม้จังหวะได้เปรียบแต่ว่าพุทธศิลป์ก็เป่านะครับนะครับในจังหวะที่มีมาไปเกี่ยวทำฟาวล์เลยครับปวินวัฒน์นั้นก็บังได้แล้วนะครับธีรธรให้สปุยครับวางยาวออกทางขวาแม่นเลยนะครับเอาบอลลงพื้นได้เปิดเข้ามาครับประกรณ์มาเปิดลึกไปหน่อยเพื่อนยังเติมไม่ทันนะครับจังหวะเปิดของประกรณ์เปลี่ยนพักเราดักเอาไว้ได้เกิดฤทธิ์ครับสกิดออกทางซ้ายให้ธีรธรโยนโด่งขึ้นไปเราโฉบมาตัดได้ครับทิติพันธ์บอลมีแบ็กสเปนนิดหน่อยเอาบอลไว้ได้ที่ธีรธรเติมเลยครับธีรธรยาวไปนิดนึงอาทิตย์ไปบีบเอาไว้ครับย้อนกลับหลังไปได้พักบอลที่เจลินองกระทอนปล่อยออกครับปล่อยออกนี่คนทำประตูของเมียนมาครับเนลินตันทีผ่านไปครับในการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังก็ได้ประตูตีเสมอตอนนี้เกมไม่กดดันเท่าไหร่แล้วก็เราตีเสมอได้ถือเป็นข่าวดีนะครับและที่ข่าวดียิ่งกว่านั้นตอนนี้วันนี้นักกีฬาไทยได้เหรียญทองเป็นกอบเป็นกำนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่33เหรียญทองนะครับเมียนมา31อินโดนีเซีย30ครับเดี๋ยวเราจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งเพราะมวยนี่อย่างน้อยๆเราได้7เหรียญทองครับผู้ชายชิง6ได้5นะครับหญิงชิง3ได้2มวยได้7เหรียญทองครับวันนี้นี่มาเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับและก็ในวันพรุ่งนี้ครับกรีธาจะเริ่มแข่งขันวันแรกด้วยก็จะเริ่มมาเป็นกอบเป็นกำมากยิ่งขึ้นวันนี้ถ้านับอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็เป็นวันที่4ของการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับนับจากวันเปิดสนามมาแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่มีการแข่งขันกันมาแล้วนะครับฟาวนี่คนละ8ครั้งเท่ากันนะครับไทยกับเมียนมาเราก็ดึงเกมให้ช้าลงนะครับธีรธรจะเปิดเข้าไปโดนโด่งรับหลุดตะวันตามไปคว้าไว้ได้เยฟยองเราเปิดยาวครับสกุลวัฒน์ขึ้นชนก่อนชนนี่ไม่ฟาวเอ้าเปิดเอ้าใช้แขนหรือเปล่าครับยิงน่าจะแฮนด์บอลก่อนแล้วครับน่าจะแฮนด์บอลก่อนครับพยอสยาวินตอนพักบอลอีกกลางแขนนะครับดูครับเดี๋ยวครับดูครับหน้ากลางแขนซ้ายแขนซ้ายชัดเจนครับคือเนี่ยตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะครับเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง2คนด้วยครั้งด้วยซ้ำไปนี่ครับเป็นเนลินตันนะครับหมายเลข12นี่ครับนี่ครับยื่นแขนออกไปพักบอลให้คิยอสยาวินชนะทีมนะครับคิยอสยาวินในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนัดสุดท้ายไทยก็จะเจอกับกัมพูชานะครับในขณะที่ทางฝั่งของเมียนมาจะเจอกับอินโดนีเซียซึ่งก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยแต่ว่าในปีนี้อินโดนีเซียมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดนั้นในการแข่งขันในวันนี้อินโดนีเซียเสมอกับติมอร์เลสเต้ไป 0-0 นะครับพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาตอนนี้ทางฝั่งของเมียนมาไล่กดดันตั้งแต่กลางสนามเลยเปลี่ยนทางขวาต้องขึ้นหลังครับไม่ขึ้นเหมือนกันตอนนี้ต้องเอาความแน่นอนและสำหรับทางฝั่งของทีมไทย
บอลมาอยู่ที่ชาดูชาปุยนะครับทำเกมขึ้นมาชนะนั้นออกมาในติดอยู่ที่ทางฝั่งของซีทูอองชลีชาปุยออกมาขวามาแล้วขยาโคโค่อยู่ทางขวาของทางฝั่งเมียนมาย ังผ่านแนวรับของทีมไทยไม่ได้เตียทอนนี่เป็นคนที่ปั่นฟรีคิกคนสำคัญของทีมไทยเลยนะครับในปีนี้ในไทยลีกปี2013เขาได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมเตียทอนบุญมาทันจังหวะจะไปไม่ได้โดนเคลียร์ทิ้งกลับมาบอลอยู่กลางสนามนะครับฟาวเรียบร้อยผมเห็นมากครับเยลีอองไปฟาวเรียบร้อยครับสิบนาทีผ่านครับครึ่งหลังเสมอกัน 1-1 นี่จังหวะบอลกระดอนแล้วปกเกล้ามงตั้งมาให้ทิติพันธ์โดนกระแทกเข้าสกัดจากข้างหลังก็ฟาวแน่นอนแล้วนะครับยังไงก็ฟาวแล้วจะโดนเตือนด้วยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วตอนนี้เมียนมาเนี่ยฟาวมากกว่าเรานะครับไทยฟาว8เมียนมาฟาว9ครั้งไทยได้คว้าแชมป์ซีเกมล่าสุดก็คือปี2550ที่โคราชครับนครราชสีมานั้นเป็นครั้งที่13นะครับ12เดียว13ร่วมนะครับขอบคุณครับ12เดียวแล้วก็1ครั้งที่ครองร่วมกับพม่านะครับ1ครั้งที่ครองร่วมเมื่อ4เกมครั้งสมัยเป็นกีฬาแหลมทองครั้งที่3โน่นนะครับนะครับธีรธรดักไว้ได้ธีรธรลุยขึ้นไปทางซ้ายเปิดเข้าไปว่ายังสกัดเหนียวแน่นนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟองซอธิติพันธ์ขยับจังหวะ1โดนแย่งไปเปิดเข้าในตรงกลางมีคนเดียวครับของเมียนมาสกิดให้ถึงก่อนเอายังสกัดไว้ได้ยังมีเติมขึ้นมาครับเมียนมาเพราะให้ข้างในทยอโคโค่ตวัดออกมาขวาสุดมีประคองอยู่นะครับมีประคองขึ้นมาทยออินมูเราสกัดได้มาต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ออกมาได้เอาครับธีรธรเปิดทิ้งไปข้างหน้าลึกไปครับบอลกระดอนแล้วถึงผู้สาประตูปเยฟยองนี่ครับจังหวะสวนกลับเร็วใช้ได้ครับมาแต่สุดท้ายไม่ถึงมาแล้วเมียนมาไม้ครั้งในจังหวะนี้เจาะเข้าตรงกลางแม่ข้างหลังของไทยยังแน่นเจาะลำบากด้วยกองเชียร์ของเมียนมาเองก็ยังกระหึ่มครับในสนามในขณะนี้เริ่มที่จะทำเกมบุกมากขึ้นเจาะตรงกลางเหมือนกันจะผ่านได้ดูจะผ่านลำบากเคลียร์ขึ้นมาตรงกลางในแดนกลางของทางฝั่งของมีมายังสามารถตัดเกมได้ดีออกไปทางซ้ายครับไล่ขึ้นมากระยอกโคโค่ไปอยู่ซ้ายอีกแล้วนี่คนที่วิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาครับเอาละครับเบิ้ลกลับมากรรมการให้เล่นต่อนะครับไม่ว่าอะไรชปุยออกไปอยู่ทางขวาครับตอนนี้ต้องคืนหลังเกมก็สนุกนะครับแต่ว่าเราก็เรียนไปด้วยนะครับวันนี้12เหรียญทองนักกีฬาไทยได้จากมวย7เหรียญพกกาย1แบดมินตัน1นะครับจากชายเดี่ยวพนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขนะครับคาราเต้1จักรยาน1แล้วก็ยกน้ำหนักอีก1เหรียญนะครับ12เหรียญทองด้วยกันครับวันนี้รวมทั้งหมด33เหรียญทองแล้วเริ่มมาแล้วตอนนี้ในช่วงต้นเนี่ยอาจจะฝืดหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มมามากขึ้นนะครับขึ้นริมขวาครับสำหรับทางฝั่งของทีมไทยอาทิตย์ดาวสว่างไปอยู่มุมครับแต่ว่าบอลออกไปเสียแล้วจังหวะโยนลึกไปครับวิ่งไล่ทันแต่เอาไม่อยู่โคสิโก้ตอนนี้ดูหน้าตาสดชื่นขึ้นหน่อยครับ
หลังจากตีเสมอได้ชนะทิพย์สงกระสินครับคนนี้มาเลขสิบแปดเป็นสักตัวนี้ธนาธรครับดึงจังหวะนิดนึงทำท่าจะสกัดออกว่าจะส่งให้ไม่ได้เตะทิ้งนะครับจะให้เกริกฤทธิ์บอลย้อนกลับมาอู้เปิดลูกนี้หลุดออกไปไกลครับเพื่อนจ่ายแรงแล้วก็ถ่ายแบบชวนเจียนนะครับยานองวินเปิดหลุดออกไปไกลเลยเกมของเมียนมาเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยถึงหน้าประตูของไทยสักเท่าไหร่นะครับพยายามที่จะเจาะเหมือนกันแต่ผ่านไม่ได้1ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยเลยครับตอนนี้บอลไทยจ่อตรงกลางครับไปวินวัฒน์ออกมาทางซ้ายมานี่เลยครับกระกริดโดนขมับแม่ไม่มีใครลูกลึกไปหน่อยเป็นชั่วโมงผ่านนะครับไทยเสมอกับเมียนมา 1-1 ถ้าผลจบลงอ้าวมีผู้เล่นทีมไทยนอนเจ็บอยู่นะครับอู่เป็นสกลวัฒน์สกลล่าเรียกเลยนะครับอาทิตย์ดาวสว่างเรียกให้ทีมงานทีมนักกายภาพทีมแพทย์นะครับลงไปดูดูจะเป็นข้อเท้าด้านขวานะครับของสกุลวัชกุลล่านี่มาจาก TTM FC นะครับนี่ครับโค้ชปักซงวานะครับในวัย58ปีอดีตกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเนี่ยครับมากองเชียร์ของทางฝั่งเมียนมาทีมเมียนมาที่เจอกับทีมไทยล่าสุดจริงๆคือทีมไทยชุดเฉพาะกิจที่ไปแข่งเมเดก้านะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียนะครับเสมอกัน 1-1 นะครับที่กวนตันนั่นเป็นทีมไทยเฉพาะกิจนะครับเป็นทีมระดับ FC นะครับเมียนมาก็ใช้ชุด4เกมนะครับชุดอายุต่ำกว่า23ปีนะครับตามเกมมาใหม่ตอนนี้ทีมไทยนี่เหลือผู้เล่นในสนาม10คนนะครับต้องดูอาการของสกลวัฒน์นะครับว่าไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปิดตัดเข้าในมาบอลผ่านหน้าประตูหมายเขาขึ้นทางซ้ายนะครับเมียนมาจังหวะเปิดเข้ามาของเดวิดตันโอ้โหนี่ชัดโชคก็ไปโขกเปลี่ยนทางนิดนึงอันตรายเหมือนกันครับในจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วก็นี่ครับจังหวะสอดไปกับเดวิดตันแต่ไม่โดนครับออกทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้ามาเลยบอลมาที่ธีรธรจะปุยครับให้กลับมาเล่นต่อได้นะครับสกลวัฒน์อาทิตย์คืนกลับเข้าในมาให้ประวินวัฒน์เราเล่นจ่ายบอลให้มั่นนะครับหาช่องจนเจอแต่ให้ยังได้อยู่ครับแล้วเติมขึ้นไปทางซ้ายไหลต่อขึ้นไปมาชนะทิพย์สงกระสินนะครับเมสซิเจนลงมาแล้วนะครับดูความเร็วความคล่องอู้เจอลูกหนักครับลูกหนักของเยลินองแหมเจอบีบ2คนนี่ไม่ได้ครับไปไม่ได้โอ้โหดูกันครับนี่ครับดึงลูกดึงบอลกลับมาแล้วครับจะแหวกนี่โดนเกี่ยวเลยเอาละครับฟรีคิกในระยะขนาดนี้โอ้โหนี่เปิดดีๆนี่หวังผลได้เลยนะครับมีโอกาสเลยระยะขนาดนี้นอกกรอบเขตโทษนิดเดียวแต่มุมมันแคบไปหน่อย
ชนิดเชปุยครับที่ยืนอยู่ฟลิกครั้งที่4ของทีมไทยเชปุยครับเปิดโค้งเข้าไปโดนโค้งออกมาว่าเขาจะสวนกลับไปทางซ้ายครับนี่แหละครับทยอโคโค่พาลุยขึ้นไปแข็งแรงมากอ้าวยาวแล้วครับยาวโอ้โหธีรธรจากแบ็คซ้ายไปตัดทางขวาสุดโน่นเลยนะครับว่าผู้เล่นของเรานั้นดันขึ้นไปสูงนัดที่แล้วนะครับชนาธิปสงกระสินก็ลงมาเรียกจุดโทษให้ทีมไทยได้นะครับในนัดที่ชนะอินโดนีเซีย4-1ย้อนกลับหลังมาที่ยานองวินโยนเข้าไปได้โอ้โหมากเขามีโอกาสเลยนะครับจอๆโอ้โหคยอนชาวินครับยิงลูกนี้เหมือนสกัดดูครับดูจังหวะเปิดเข้ามาของเมียนมาคือบุกสกัดไม่ขาดดูครับโอ้บอลลงพื้นเนี่ยมากคือบอลนั้นตกไปครับตกใส่หลังของธีรธรนะครับตกใส่หลังของธีรธรแล้วเขายิงไปซัดใต้ลูกครับหัวหน้าทีมคยอนชาวินมาทัดเหลี่ยมดีหน่อยนี่เราอันตรายเลยนะครับในจังหวะเมื่อสกูที่ผ่านมาคือไม่ว่าฝั่งไหนได้ประตูขึ้นนำนี่แก้คืนยากนะครับข่าวดีอีกครั้งครับคุณวิรศักดิ์ครับตอนนี้ทีมไทยเนี่ยอัปเดตล่าสุดในขณะนี้เหรียญทองไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1แล้วนะครับครับ33เหรียญทองนะครับครับในขณะที่เมียนมาตกไปอยู่อันดับที่2อยู่ที่32เหรียญ31เหรียญทองครับยังสู้กันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะอันดับ3อินโดนีเซียก็30เวียดนาม29ก็4ชาตินี้นะครับที่จะชิงเจ้าเหรียญทองกันนะครับครับวันนี้เราได้12เหรียญ นะครับธีรพันธ์ครับดึงช้าให้ไปที่สกลวัฒน์เราจะพัก1วันนะครับทีมไทยเช่นเดียวกับเมียนมาเหมือนกันครับพัก1วันแล้วก็เล่นนัดสุดท้ายเราเจอกับกัมพูชาขณะที่เมียนมาเจอกับอินโดนีเซียเมียนมาก็จะงานหนักหน่อยแต่ว่าทีมอินโดนีเซียอย่างที่เรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าปีนี้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดได้เสมอกับติมอร์เลสเตไป 0-0 นะครับครับเลี้ยงลุยเข้าไปกับเดวิดตันวนออกมาอีกทีนึงย้อนกลับหลังโยนคือถ้าจบที่เสมอถ้ามองคู่แข่งในนัดต่อไปนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมไทยเจอกับกัมพูชานั้นงานง่ายกว่าที่เมียนมาเจอกับอินโดนีเซียนะครับครับเพราะอินโดนีเซียมี4คะแนนเจอกับเมียนมาถ้าเขาชนะขึ้นมาจะมี7เหมือนกันนะครับจะมี7เท่ากับเมียนมาถ้าเมียนมาเสมอในวันนี้เรามี7ก่อนแข่งกับกัมพูชานั่นหมายถึงว่านัดสุดท้ายเราเสมอก็ได้นะครับย้อนกลับหลังไปซอมินตันเราลงไปรับอยู่ในแดนตัวเองทั้งหมดออกมาที่ยานองวินมาบล็อกไว้ครับเกลือกฤทธิ ออกมาทางขวาครับยานองวินเปิดยาวขึ้นไปธีรธรถึงก่อนว่าไม่เสียดายครับต้องไม่เสียดายคืนไม่ได้ครับถ้าคืนให้กวินนี่อาจจะจังหวะสวนออกมาก็ได้เนี่ยครับพยายามทำเกมเร่งขึ้นไปกลางครับสำหรับทางฝั่งของเมียนมาไปมุมเล่นสั้นไปแล้วครับเปิดมาเรารับ 5-6 คนเลยครับในเขตโทษมีดึงมีบังกันนิดหน่อยบล็อกเอาไว้ได้เอาครับไปแล้วชนาธิปมีความเร็วครับชนาธิปเปิดให้ถึงก่อนแล้วแตะเข้าในมาไม่มีจังหวะยิงครับโอ้โหมีวิ่งเบียดมาหมายเลข17อ่องซอนครับโอ้จังหวะของปกรณ์นะครับจังหวะมาดีมากครับชนาธิปสงกระสินเปิดให้สวยมากทีเดียวนี่ครับโดนบีบมาครับโดนบีบปิดมุมมาสุดท้ายเขาเคลียร์ได้เกือบไปด้วยกันคือปกรณ์นั้นวิ่งแตะแล้วบอลไปทางซ้ายนี่ยิ่งแตะแล้วยิ่งหนีตัวแล้วมุมก็เหลือน้อยลงเป็นอ่องซอนครับที่สกัดออกไปแต่มุมเราเล่นสั้นเหมือนกันครับชนาธิปไหลให้ธีรธรเดทอนแตะนิดนึงแล้วเปิดติดล็อกชิงจังหวะมง
ประดักเอาไว้นะครับธีรธรเดินมาบีบทางเดียวแล้วครับนั่นแหละเราแตะบอลออกไปเองครับเดวิดตันบีบให้ไปทางเดียวนี่เขาเล่นยากครับเขามาด้วยความเร็ววิทยวัฒน์ในตัวใหญ่กว่านะครับมาตัดเอาละครับนี่ครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังนี่ผ่านไปแล้วครับสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ1เหมือนเดิมวินวัฒน์ครับดึงช้าลงให้ทิติพันธ์ชปุยออกไปทางขวาอาทิตย์ประกอบเคาะคืนอาทิตย์ยาวไปนิดนึงแต่ก็ยังได้ทุ่มครับดูเรานิ่งกับเกมมากขึ้นครับหลังจากตีเสมอได้เร็วในครึ่งหลังครับโอ้โหดึงยิงครับมาชนาทิพย์ครับดึงลูกนี้เป็นแบบคลึงบอลเลยนะครับเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงไปติดเราแตะหนีไปได้โอ้โหแต่สุดท้ายเลี้ยงยาวนะครับคยอโคโค่เร่งจังหวะตัวเองไปนะครับคยอโคโค่โทษใครไม่ได้เลยจะไปไม่ได้ครับมุมมันแคบแล้วแล้วแตะเนี่ยออกข้างไปด้วยยี่สิบนาทีครับในครึ่งหลังเหลือ20นาทีเสมอกัน 1-1 เป็นทุ่มของเมียนมานะครับในกลุ่ม A เนี่ยโอกาสก็จะอยู่ที่ทางฝั่งของสิงคโปร์มาเลเซียแชมป์เก่าแล้วก็เวียดนามเวียดนามนี่แม้ถึงจะแพ้ไปนัดหนึ่งแต่ก็ยังพอมีโอกาสเลยต้องรอดูสรุปผลสุดท้ายตอนนี้สิงคโปร์ได้นำอันดับหนึ่งครับอันดับสองเป็นมาเลเซียครับได้อีกครั้งนะครับเมสซี่เจครับชนะทิพย์ลุยขึ้นมาตามอยู่2คนล็อกเร็วจริงๆครับสูงแค่159เซนติเมตรครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วมากชปุยหลอกขวางบอลออกไปด้านกว้างเลยนะครับทางขวาอาทิตย์จิ้มต่อไปไม่ถึงครับจะให้ประกอบบอลลงออกข้างไปแล้วนะครับไปเกี่ยวเข้ามาทำไป3ประตูนะครับหมายเลข10คยอโคโค่ของเราทำคนละ2ประตูมี3คนนะครับธิติพันธ์พ่วงจันทร์ปกเกล้านันแล้วก็ประวินวัฒน์นะครับวันนี้ประวินวัฒน์ทำประตูที่2ได้ครับประวินวัฒน์บุญยงเรากระดิกครับกระดิกดวนอยู่ผู้สินยังปล่อยครับกระดิกจิ้มคืนหลังให้ธีรธรธีรพันธ์เราเอาความแม่นเข้าดึงเกมให้ช้าลงนะครับธีรพันธ์นี่ครับหอกบอลด้านกว้างไม่จำเป็นต้องโยนนะครับวันที่เกลือกฤทธิ์บอลเลยไปถึงผู้สาประตูปเยฟยองทำเกมบุกได้ดีขึ้นครับในขณะที่ทีมไทยมีความแน่นอนมากขึ้นเจ็ดสิบสามนาทีแล้วตอนนี้ยัง1-1นะครับกฤทธิ์ครับตัดเอาไว้ได้ให้ชนะทิพย์เปิดข้ามไปทางขวาว่างเลยนะครับแล้วมีวิ่งอ้อมหลังไปแล้วไหลให้สวยครับข้างในมีคนเดียวเปิดมาขยับแล้วแถว2ไม่ทันยังบล็อกเอาไว้ครับธีรพันธ์โอ้ให้ทะลุช่องได้สวยนะครับแต่ว่าข้างในเรามีคนเดียวสวนกลับของเมียนมานะครับวิ่งตัดไปทางซ้ายยิงเบามากกวินไม่พลาดนะครับในจังหวะโดนบีบด้วยเขาจะไปต่อได้ยากแล้วสำหรับฝั่งของขยอสยวิน
นี่ครับจากครึ่งสนามนะครับลากไปเพื่อนวิ่งตัดออกซ้ายให้แล้วนะครับมาแต่ว่าตัดสินใจยิงเองเลยบทพื้นไปหน่อยไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับเสียงนกหวีดดังน้ำนะครับเปลี่ยนตัวยินสายเปลี่ยนเอาสราวุธมาสุขจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับลงเล่นแทนประกรณ์เปรมพักที่เจ็บนะครับประกรณ์เปรมพักที่เจ็บไปเมื่อสักก็มีอาการแบบล้าๆนะครับก่อนเปรมพักจากอีซีเพื่อนตำรวจก็ได้ความสดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของ15นาทีสุดท้ายในการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังโอ้ที่ถามว่าเราเล่นเกมแบบนี้เนี่ยโอกาสมีมากกว่าทางฝั่งของเมียนมาเนี่ยแต่เมียนมาเนี่ยไม่แน่นะครับเขาก็เปรียวเหมือนกันในจังหวะที่หลุดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอันตรายสิบห้านาทีสุดท้ายครับเสมอกัน 1-1สั้นๆนะครับบอลอยู่ที่ธีรธรให้มาระเบิดคืนเกมในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งของทีมไทยเนี่ยจะคุมสถานการณ์ได้มากกว่านะครับคล่องเกมได้มากกว่าเขาหลบได้แล้วทำชิ่งกันนะครับบอลอยู่ที่เจลินองให้มาจับห่างแต่ยังแก้ไขได้สกิดบอลออกข้างขวาให้เพื่อนเติมขึ้นมาครับยานองวินลาทิปให้ตรงกลางธิติพันธ์ชิปน้ำหนักลูกนี้ข้ามก็จริงแต่ว่าเอาครับตามไปบล็อกไม่ได้เลี้ยงสุดเส้นหลังครับชนานันครับชนานันป้อมบุกผาจะล็อกแต่เขาสกัดออกหลังนิดเดียวมาตอบชนานันเกี่ยวได้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันผมก็เปลี่ยนตัวครับมีมากเป็นตัวครับเอาเดวิดตันครับเดวิดตันออกนะครับแล้วหมายเลข16ลงมาครับเทียนทันวินครับของไทยก็เปลี่ยนครับสราวุธมาสู่กับหมายเลข30เข้าไปรออยู่นานแล้วนะครับสราวุธจาก SCG เมืองทองนะครับแล้วก็14ก็คือประกรณ์เป็นพักออกมาเทียนตันวินลงไปเรียบร้อยแล้วขึ้นฟรีคิกครั้งที่4เท่ากันนี่ครับอาทิตย์นะครับแบ็คขวาขึ้นมาแล้วอุปกรณ์เตรียมพักออกครับมาที่เลนส์กล้องเหมือนมีละอองฝนนะครับไม่ทราบเป็นละอองฝนหรือละอองน้ำนะครับในมุมของทีมไทยโค้งที่2ได้มงสกัดออกไปได้ช่วยกันมงสกัดแล้วไปเยฟยองก็ขึ้นชกด้วยดูครับดูครับในจังหวะที่เปิดเข้ามามาชิลิชปุยครับเสิร์ฟเปิดเข้ามาดีมากลาติปเปิดเข้าไปโดนสกัดออกมาครับสวนกลับของเมียนมาได้ไม่ได้ครับจะจบยังไงเปิดแรงปล่อยลงไปดักมาจ่ายลูกนี้ห่างตัวไปนิดนึงต้องรีบลงมาอ้าวบอลเข้ามาในสนาม2ลูกกลายเป็นรีบเล่นไม่ได้เลยนะครับเมียนมารีบเล่นไม่ได้เลยบอลกลับเข้ามาเร็วเกินเปิดยาวขึ้นไปไม่ถึงครับบอลอยู่ที่เทียนทันวินตัวสำรองครับลงไปลุยธิติพันธ์ให้ชนะทิพย์นาทิพย์นี่ลงเป็นตัวสำรองทั้ง3นัดเลยนะครับยังล็อกอู้โดนชนนี่ครับเรียกฟาวได้ตลอดคือครองบอลได้เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าการที่รูปร่างเล็กนั้นแรงปะทะแรงเสียดสีจะน้อยหน่อยครับใบเหลืองอีกแล้ว14ของทางฝั่งเมียนมาครับเยรินอองครับจะ
เกมถือว่าหนักด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะครับใบเหลืองของเมียนมานี่4แล้วนะครับ4ใบแล้วครับตอนนี้มากกว่าเราแล้วนี่เป็นเทียนทันวินครับตัวสำรองเพิ่งลงไปนะครับเทียนทันวินตัวเราชาลีเชปุยขึ้นลุกขึ้นมาแล้วกิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับเคยพบกันรอบแรกแล้วเข้าชิงมี2ครั้งครับอย่างที่เรียนเราผ่านคู่แข่งไปเจอกันอีกครั้งนึงก็รอบชิงนี้จะเป็นครั้งที่3ที่เจอกันในรอบแรกแล้วชิงกันนะครับดูแล้วเนี่ยรูปเกมเนี่ยมีโอกาสเลยนะครับเล่นกันแบบนี้สูสีครับในเกมในวันนี้ใกล้เคียงมากเอาละครับเมียนมาได้สวนกลับขึ้น4คนเลยครับขึ้นมาเป็นแผงครับบอลอยู่ที่คโยโคโคคโยโคโคแล้วให้แรงครับกวินออกไปดักไว้ได้แม่ฮานเกมดีออกไปตัดฟ้องด้วยครับว่ามีลูกติดพันนะครับนี่อย่างน้อยกดดันคู่แข่งกดดันผู้ตัดสินได้หมดครับ10นาทีสุดท้ายดูครับในจังหวะขึ้นมาของเมียนมาแทงไหลมาเนี่ยคว้าไว้ได้ครับกวินโอ้โหกิติพันธ์ครับดึงจังหวะขวาด้านกว้างมีปล่อยครับปล่อยให้ชะปุยชะปุยนี่จะวางบอลยาวๆได้แม่นนะครับให้มาที่กฤตเมียนมาไม่ไล่เราก็ครองบอลเคาะบอลกันครับโอ้ใบเหลืองอีกหรือเปล่าครับมาเขาเข้าช้านะครับเราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับนี่คยอโคโค่ครับเข้าหนักแต่ไม่เป็นไรครับกิติพันธ์ก็ไม่ว่าอะไรดูครับเขาเราแตะบอลคืนแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหต้องตัวเซฟตัวเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ขอโทษกันนะครับชนะทิพย์คืนกลับไปวินวัตรครับให้ชนะทิพย์ซ้ายขวานี่เกือบจะเท่าๆกันเลยนะครับชนะทิพย์สงกระสินไปทดสอบฝีเท้าอู้ชนกระแทกตรงนี้ว่าเราอยู่ข้างหน้านะครับชนะนันโดนซออองซอนะครับองซอดูครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังนะครับต้องป้องกันตัวด้วยนะครับอยู่ในช่วงท้ายแล้วเหลืออีก8นาทีเสมอกันนี่คะแนนก็ยังเท่ากันอยู่นะครับเมื่อผ่านไป3นัดนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยประตูได้เสียก็ยังบวกลบเนี่ยยังเสมอยังเท่ากันอยู่5ประตูนี่ครับฟาวล์นี่โอ้โหเมียนมาฟาวล์ไปแล้ว14ครับไทยฟาวล์9ชะปุยเปิดโค้งเข้าไปเข้าเลยหรือเปล่าครับชนเสาโอ้โหบอลลอยจากเท้าไปนี่ผู้สาประตูเขาอ่านพลาดนะครับโอ้โหน่าจะเข้าเลยนะครับเป็นนี่ครับชนิชปุยโอ้โหดูครับบอลมันสายโค้งเข้ามาเกือบต้นเหลี่ยมในอีกนิดนึงเป็นเรื่องเลยครับเราซ้ำไม่ทันเพราะว่าถลำกันหมดนะครับนี่ครับบอลกระดอนกลับมาแล้วโดนเข่าของประวินวัฒน์อีกแล้วครับแต่น่าจะเข้าจังหวะแรกไปเลยนี่ครับโอ้โหมันโดนเต็มใบไปหน่อยว่าเกือบไปเลยครับผู้สาประตูเขาอ่านจังหวะพลาดนะครับปเยฟยองเหลือ7นาทีสุดท้ายของการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังโอ้โหเนี่ยใครได้ประตูในช่วงนี้เก็บ3แต้มเลยนะครับน่าดูเหมือนมีฝนตกลงมานะครับอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับเดือนธันวาคมก็อากาศก็เหมือนภาคเหนือบ้านเรานะครับครับคือในปีดอของเมียนมาเนี่ยถ้าดูที่เส้นลุงนะครับก็จะอยู่ในระนาบเดียวในแนวเดียวกับจังหวัดเชียงรายของไทยในแนวเดียวของไทยแต่ว่าคือทะเลเนี่ยอ่าวเบงกอลเนี่ยมันขึ้นยาวไปถึงทางตากทางด้านตากเลยระนาบเดียวกับตากแต่วันนี้แข่งขันกันที่ย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งนี่ก็คลอดลงมาด้านล่างของประเทศละเหลือ6นาทีกับช่วงทดเวลาครับมันก็หนึ่งเปิดขึ้นไปครับ
ปเยฟยองโอ้หลบได้สวยได้ลินตันแต่ว่ามีซ้อนครับกดยาวขึ้นไปเราช่วยกันทุกคนนะครับวิ่งไม่มีหมดเลยครับจ่ายพลาดเองครับเมียนมาก็บอกเพื่อนจ่ายดีแล้วเขายืนตำแหน่งไม่ดีครับคยอโคโก้เวลาเดินไปเรื่อยครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของ5นาทีสุดท้ายในการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังแล้วและใครได้ประตูในช่วงนี้โอกาสเก็บ3แต้มจะมีสูงมากทีเดียวเนี่ยครับจะไปต่อได้ไปไม่ได้เลยครับดุนเคลียร์5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับช่วงเวลาสำคัญบอลยาวของเมียนมาออกมาทางขวาไม่มีใครครับธีรธรเอาบอลลงพื้นก่อนเปิดยาวขึ้นไปครับตรงกลางเมียนมาเก็บบอลให้มาที่เนลินตันสำรองนะครับเทียนันวินได้ฟาวทั้งช่วงเวลาแล้วก็ระยะตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้นนี่อันตรายนะครับโอ้โหนี่ระยะขนาดนี้อันตรายเลยนะครับต้องดูดีๆครับมุมดูเหลี่ยมมุมให้ดีเลยครับสำหรับทางฝั่งของกวินสังกำแพงนะครับอย่างน้อย3คนนะครับระยะยิงก็ได้เปิดก็มีลุ้นช่วงเวลาที่เหลือนี่ถือว่ากดดันเลยนะครับเกือบ35หลาเปิดโค้งเข้ามาโอ้ยเรียบร้อยเลยครับมาไม่ได้หรือเปล่าล้ำหน้าครับพุทธศิลป์ชูมืออย่างนั้นล้ำหน้าหรือฟาวจะมีผู้เล่นนะครับล้ำหน้าครับครับเดี๋ยวอาจจะมีมุมชัดเจนให้เราเห็นนี่ครั้งหนึ่งเสียงคืออ้าวครับมุมนี้อาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวดูคาร์โยไซวินครับจังหวะนี่ครับหมายเลขห้านะครับไปยืนล้ำหน้าหมายเลขสามนะครับซอมินตันก็มงเช็ดยืนล้ำหน้านะครับคือยกธงก่อนแล้วครับผู้ช่วยพุทธศิลป์ก็ชิงมงตัดหน้ากวินนะครับไม่ได้ประตูนะครับแล้วกวินเจ็บโอ้ก่อนไปนี่ก็มีอาการบาดเจ็บยาวเลยนะครับไปอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงนะครับบาดเจ็บกลับมารักษาตัวอยู่หลายเดือนนะครับกวินทำสัจจานันท์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งทีมชาติครับเป็นซีเกมส์ครั้งสุดท้ายเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะอายุเกิน23นะครับซีเกมส์ครั้งต่อไปใน2ปีข้างหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ปาร์คซองวาครับก็มีผู้ช่วยเป็นชาวเมียนมานะครับเจ็บที่หัวไหล่ซ้ายครับนัดสุดท้ายนะครับของทีมไทยจะเจอกับกัมพูชาในขณะที่ทางฝั่งของเมียนมาพม่าเนี่ยจะเจอกับทางอินโดนีเซียตามเวลานั้นเราเล่นก่อนด้วยนะครับเราเล่นก่อนครับเราเล่นก่อนแต่จริงๆถ้าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์จะต้องเล่นเวลาเดียวกันคนละสนามนะครับครับแต่ที่เล่นสนามเพราะว่าสนามเดียวกันนะครับเพราะมีลุ้นทั้งคู่ครับลุ้นทั้งคู่คือถ้าเป็นนัดสุดท้ายที่มีผลนะครับจะต้องเล่นเวลาเดียวกันครับไม่ถึง2นาทีแล้วตอนนี้ยังไม่รวมเวลาทดครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับผู้รักษาประตูสำรองของเราคืออุกฤษวงศ์มีมาจากราชบุรีมิตรผลนะครับยังได้ครับชนะทิพย์หลบเข้าในมาดึงโอ้โหดูครับแล้วให้จังหวะ2ต้องระวังนะครับระวังจะเจ็บช่วยกันแย่งมาได้แต่ว่าบอลไปเป็นของเมียนมาสกัดทิ้งออกไปครับสกดวัด
ตุ้มเร็วเข้ามาครับเมียนมาล็อกคืนกลับหลังเอาไปแย่งแล้วอาทิตย์ครับอาทิตย์เปิดสวนขึ้นไปให้มาเอาครับนิ่งๆแล้วครับนาทีสุดท้ายทิติพันธ์ให้มาอาทิตย์ก็ลงต่ำไปช่วยตรงกลางด้วยนะครับดึงก่อนคืนได้ครับคืนแล้วก็เอาบอลออกด้านกว้างให้แม่นๆชิปขึ้นไปครับว้าบอลแรงออกหลังครับจะให้สราวุธที่เติมขึ้นไปทางขวาโยนได้ลึกแล้วก็แต่ล้นออกใส่หลังไปนี่ฝนตกเลยครับเริ่มหนาเม็ดมากขึ้นในสนามตอนนี้เกมที่ร้อนนะครับเจอฝนก็ทำให้เย็นลงมาได้ทด4นาทีเหมือนครึ่งแรกนะครับครับสองครั้งที่ผ่านมาที่พบกันในทัวร์นาเมนต์เดียวแล้วเข้าไปชิงกันคือไทยชนะทั้ง2ครั้งนะครับในรอบแรกครั้งนี้ผลกำลังจะจบเสมอกันแล้วก็ต้องไปตามทางของตัวเองนะครับนัดสุดท้ายของรอบแรกรอบรองแล้วจะไปที่จุดนัดพบหรือเปล่าในรอบชิงเหรียญทองนะครับก็ต้องดูตอนไขว้สายดีครับโอกาสทั้งไทยทั้งเมียนมาที่จะเข้ารอบรองชนะรอบต่อไปมีสูงมากต้องระวังมาเตะสูงเลยครับมาเขาเตะสูงครับเตะสูงใส่เกิร์ตฤทธิ์นี่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ยืนอยู่แม่เราถ้าเราโดนไปเหลือนี่นั่นหมายถึงเราตบตาผู้ตัดสินครับโอ้โหแล้วเกิร์ตฤทธิ์นัดหน้าไม่ได้ลงนะครับที่โดนไปเหลืองไปแล้วนะครับในนัดแรกนี่ครับโอ้โหเกลือกฤทธิ์นัดแรกที่เล่นกับติมอร์นั้นโดนใบเหลืองนี่ใบเหลืองที่2ครับนัดหน้าไม่ได้ลงครับเกลือกฤทธิ์เกลือกฤทธิ์ทวีการซิโก้ต้องบอกลูกน้องฮะลูกทีมใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนเหมือนกับยกมือไปทางฝั่งกองเชียร์ของทีมไทยด้วยนะครับครับอย่าโหผู้ตัดสินกดไปแล้วนาทีเสร็จวินรัตครับให้ชปุยเอาบอลไปด้านกว้างนู่นแล้วครับมีนัดแรกที่ไม่ได้ลงนะครับชลิชปุยนัดนั้นเป็นธนบูรณ์เกษารัตน์นะครับที่ลงต้องให้บอลง่ายครับอย่าไปฝืนสราวุธดึงกลับหลังวนอีกทีนึงต้องแม่นนะครับขวางบอลมาตรงกลางได้ชปุยครับโดนเอาครับชนะทิพย์ให้มาเกือกฤทธิ์ซ้ายนะครับเกือกฤทธิ์ยอดเข้าไปขวาเลยไปดิโถมเข้ามามงแล้วนะครับสราวุธมาสุกเหลือนาทีเสร็จครับบอลยาวของเมียนมาออกมาทางขวาแรงครับแรงออกหลังมีโอกาสที่จะแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับในเกมในวันนี้นาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วตอนนี้ให้เปิดเกมขึ้นไปนะครับผู้สินใบเหลืองครับมาให้ถ่วงเวลาต้องดูนะครับว่าของเราที่ถึงเวลานั้นโดนใบเหลืองไปแล้วเพราะว่านัดหน้าคืออาจต้องการใบเหลืองเพื่อพักในนัดหน้านะครับประวินวัฒน์นะครับถ้าโดนใบเหลืองไปแล้วนี่ก็ต้องการนั่นแหละครับโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับในนัดที่เจอกับอินโดนีเซียครับประวินวัฒน์บุญยงโอ้แล้วมันเรียกใบเหลืองเพื่อตัวเองได้พักในนัดหน้านะครับจะได้ล้างใบเหลืองประวินวัฒน์บุญยงครับนี่ก็อาจจะเป็นแท็กติกเล็กๆน้อยๆของโค้ชด้วยนะครับคนที่ทำประตูตีเสมอให้กับทีมไทยเลยครับปฏิวัติบุญยงคือตั้งนานไม่เตะนะครับไม่เปิดก็ผู้ตัดสินก็ต้องให้ใบเหลืองแล้ว
มาโดนใบเหลืองในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยนะครับโค้ชเกียรติศักดิ์ชี้ไปที่นาฬิกาครับบอกผู้ตัดสินว่าครบ4นาทีแล้วครับเดี๋ยวจะโดนอีกคนหนึ่งครับเพราะว่าตัวเองก็โดนใบเหลืองอยู่นะครับธีรธรครับไม่ผู้ตัดสินไม่แจกเอ้าแจกครับนี่แหละครับนี่เป็นแท็กติกเลยครับแน่นอนครับโดนใบเหลืองเพื่อพักในนัดหน้าธีรธรก็โดนใบเหลืองติดตัวอยู่อาจจะอมยิ้มครับต้องยิ้มหันหลังให้ผู้ตัดสินนะครับอย่าไปยิ้มให้ผู้ตัดสินเห็นนี่ครับตั้งนานไม่ทุ่มโอ้โหแล้วมาเรียกใบเหลืองในช่วงทดหมดไปแล้วด้วยนัดหน้าได้พักครับนี่เป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะครับก็ว่ากันไม่ได้นะครับเป็นแท็กติกมาทดเกินไปแล้วจะ1นาทีครับตัดออกไปก่อนนั่นแหละครับหมดเวลาโอ้โหต่อเป็นว่าคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับในเกมวันนี้แบ่งกันไปคนละแต้มครับก็เป็นเกมที่สนุกเข้มข้นนะครับเราโดนก่อนครับเราโดนก่อนในนาทีครึ่งแรกครับเราโดนตั้งแต่นาทีที่33แล้วก็มาตีเสมอได้ในครึ่งหลังนาทีแรกเท่านั้นเองนะครับจากอวินวัฒน์บุญยงสูสีแล้วก็เข้มข้นครับคู่นี้มีโอกาสที่จะไปเจอกันในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไปรอบอื่นไม่ได้แล้วนะครับนอกจากรอบชิงชนะเลิศนะครับครับสมมุติหนึ่งครับไทยกับเมียนมาเกมในวันนี้ถึงแม้ว่าจะผลออกมาเสมอกันเนี่ยแต่ว่า